าดีขึ้นไหมครับมันคงขึ้นแน่นะเห็นเหยียบคิดแต่ไม่ฟอร์ดเหยียบเหยียบเราจะไปถึงคนแล้วผมว่าเหยียบแต่ไม่ว้าวว้าวเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ทายาจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำต้นต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้วันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดช้าไปถึงเกือบ20นาทีไปทำอะไรกันอยู่อ่ะเขาบอกว่าคนไทยเขาบอกว่าใครไปใครมาก็ให้ต้อนรับขับสู้ใช่ไหมล่ะสำคัญว่าคนที่มาที่ไปที่มามีความสำคัญระดับไหน A B C ได้ A B C D ก็ต้องดูสำคัญระดับ A A บวกบวก1บวก2บวก4บวก5ยังมี A บวกก็ต้องให้ไปผมกำลังจะบ่นให้ฟังว่าก็คือเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ท่านก็มาใช้สองมือเปล่ากำลังความเข้าใจของลุงงอกเพื่อที่บรรเทาทุกข์ความเจ็บปวดคือบรรเทาทุกข์นะนะก็เรียกว่ามหาไทยมหาไทยมันแปลว่ากระทรวงมหาไทยมันแปลว่ากระทรวงให้ทั้งพระเดชพระคุณกระทรวงมหาไทยได้ให้ทั้งพระเดชพระคุณให้พระคุณเรียกว่าบรรเทาทุกข์รวมทั้งบำรุงสุขจริงไหมเราท่านอยู่ภายใต้กระทรวงมหาไทยมากี่ปีแล้วเมื่อเรามีทุกข์ทางกระทรวงบุคลากรเป็นผู้ปกครองนั่นนะครับมหาวิธีให้บรรเทาทุกข์ไหมสิ่งที่บรรเทาทุกข์คืออะไรเช่นบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากภัยพิบัติบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีหนึ่งกรมนะให้เลยกรมที่นั่นคือกรมป้องกันถ้ามันป้องกันไม่ได้แล้วจะพูดไปทำไมอ่ะคำว่าป้องกันนี่ก็คือสิ่งหนึ่งไอ้แค่ภาษานะถ้ารู้ว่าป้องกันไม่ได้แล้วพูดไปทำไมพูดไปแล้วเด็กในวันนี้เขารับไม่ได้เขาด่าเมียพ่อกลับไปทีหนึ่งรู้ไหมเขาด่าเมียพ่อเห็นไหมเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นนะการพยากรณ์เขาก็มีหนึ่งกรมเหมือนกันนะ
กรมบอกภัยล่วงหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่พระเจ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนั้นก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเต็มๆเลยแหละครับทำงานผ่านจอดูเห็นจากจอพยากรณ์ผ่านจอเพราะว่าเขาถือว่าเขามีตาทิพย์ตาทิพย์คือรายดาวเทียมมองบนมองบนก็จะเห็นพื้นที่กว้างทั้งหมดครึ่งหนึ่งของโลกนี่มองบนมันมองเห็นครึ่งโลกเลยนะให้ด้วยก็รู้ว่าจุดไหนของโลกเห็นไหมมันเป็นยังไงแล้วลมก็หมุนอยู่เงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไหมครับเห็นไหมตาทิพย์ก็อยู่ตรงเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจมันก็รู้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็มาคิดเห็นผ่านจอจ้ะนะก็ดูตามจอคาดการตามจอผิดบ้างถูกบ้างถูกมากกว่าผิดก็แปลว่าพยากรณ์อากาศถูกถ้ามันผิดชาวบ้านก็ด่าเมียพ่อกลับถ้ามันถูกชมเชยไปพยากรณ์เรียบร้อยแล้วนะถามว่ากรมป้องกันเนี่ยป้องกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อได้แค่บรรเทาสาธารณภัยใช่ไหมครับตั้งชื่อกรมก่อนมันต้อง make sense นะครับมันมีกรมหนึ่งกรมป้องกันมลภาวะหรือเปล่ามลพิษ pollution นะใช่ไหมถ้าป้องกันไม่ได้ก็ต้องหยุดคำว่าป้องกันเพราะความหมายภาษามันบอกอันนี้อยู่ในกระทรวงไหนเนาะเดี๋ยวนะทศธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป้องกันมลพิษมลภาวะถ้าป้องกันไม่ให้เกิดไม่ได้มันก็ต้องยุบคำว่าป้องกันทิ้ง ตรวจวัดเห็นไหมกรมตรวจวัดเห็นด้วยครับตรวจวัดโอเคไหมที่จริงกรมตรวจวัดผมว่าน่าจะพอนะภาคอากาศกองอุตุนิยมวิทยานี่เห็นไหมกรมตรวจวัดเทอร์บุนภาคอากาศก็กองเป็นกองกองอุตุนิยมวิทยาโอเคไหมถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมก็กองตรวจวัดความสกปรกของอากาศจะเรียกมันว่า MP 2.5 MP 8.8 เท่าไหร่ก็ว่ากันไปกรมตรวจวัดไม่ใช่กรมป้องกันมันป้องกันไม่ได้อย่าไปใช้อายเด็กแล้วเด็กมันจะด่าเมียพ่อย้อนหลังเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยใช้ภาษาไม่เป็นทั้งที่เป็นภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยเนี่ยคือภาษาพระอรหันต์เด็กมันจะมาถอนงอกทีหลังนึกว่าเด็กเขาคิดไม่เป็นยังไงกันหูตาก็ตกใจเด็กทุกวันเด็กไอทีทุกวันเนี่ยครับเขารู้หมดแหละไม่ต้องให้กรมอุตุนิยมวิทยามาวินิจฉัยแล้วครับเขาดูผ่านจอหมดทุกวันเรียลไทม์ด้วยครับอุตุนิยมวิทยาโลกเขาดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เขาอ่านได้ด้วยไม่จำเป็นต้องใช้นักวิชาการที่อยู่หน้าจอตาเปียตาแฉะรุ่นนี้มันรุ่นทันการไหมล่ะไม่รู้ถ้า50 ปีแล้วก็มาเฝ้าจอนะผมถือว่ามันเป็นวัยรุ่นตอนปลายไปแล้วจ้าต้องให้วัยรุ่นตอนต้นก็มาดูตัวนี้มันจะไวนะเขาไม่โอนความรู้เข้ามาใส่หน่อยเดียวเองนะแป๊บเดียวต้องให้วัยรุ่นตอนต้นมาทำพวกนี้นะวัยรุ่นตอนปลายอยู่ที่ตรงนี้ครับค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นตรงนั้น
วัยรุ่นตอนปลายก็คือวัยรุ่นตอนที่ใช้อำนาจโดยกฎหมายเห็นไหมครับตั้งมันทำไมกรมหลายกรมกรมป้องกันน้ำท่วมเห็นไหมฮะเอาถ้าน้ำมันมาเยอะใหญ่น้ำมันท่วมเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนจากกรมชลประทานเป็นกรมป้องกันน้ำท่วมจัดสรรใหญ่เป็นท่วมเวลาน้ำมันมาเนี่ยนะใช่ไหมกรมป้องกันฝนแล้งเห็นไหมฮะต้องอย่างนั้นครับทุกวันนี้ในกระทรวงเกษตรก็มีกรมหนึ่งกรมนะกรมชลประทานก็คือกระทรวงเกษตรให้เป็นกองซะกองป้องกันน้ำท่วมกองมันก็ใหญ่พอแล้วโอ้ยแผนกไหนภูมิภาคภาคเหนือว่าไปก็เสียงานเนี่ยภูมิภาคภาคเหนือก็ว่าไปกี่จังหวัดเนี่ยนะครับมันเป็นบูรณาการเองบุคลากรเป็นศิษย์ชาคนลงพื้นที่ไปเห็นไหมจะปิดน้ำตรงไหนเปิดตรงไหนเวลาใดเนี่ยก็เรียกว่ากองป้องกันน้ำท่วมอีกกองนึงคือกองป้องกันฝนแล้งปัจจุบันนี้เป็นกรมฝนหลวงใช่เห็นไหมถามว่าทำได้ไหมอย่างไรให้มันชัดเงี้ยอย่างนั้นจะครับให้มันอธิบายได้ไม่ว่าเจอเด็กถามแล้วก็ปั่นไปเรื่อยเป๋ไปเรื่อยผมว่ามันไม่ใช่อะภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้มันตรงกันมันไม่ใช่ภาษาศรีสนนชัย นะรับผิดชอบผิดคือผิดชอบคือชอบสอนมาตั้งแต่เด็กอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะมันจะไปต่างรับผิดชอบมันก็ถูกผิดปนที่เดียวกันนะแยกก็ไม่ได้สงสารเด็กเลยพี่เด็กในวันนี้คืออย่างในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ผู้ใหญ่วันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำถามว่าท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่ไหมล่ะใหญ่เป็นผู้ใหญ่สถานภาพคืออะไรสถานะคืออะไรอ๋อเป็นผู้ใหญ่อยู่ท้องได้ปลายนาชาวนาก็ว่าไปเป็นผู้ใหญ่คือคนที่มีอายุมากกว่าเด็กก็แล้วกันนะไม่ว่าใครก็ตามมนุษย์โลกวันนี้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำทุกรายแหละคันก็เกาทุกรายแหละถ้ายังมีอวัยวะให้เกาได้ตายก็เผาก็ทุกรายแหละครับไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนะครับนี่คือมาตรฐานมนุษย์มันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะก็เรียกว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ธรรมชาติมันอยู่ตรงนี้หรือใครจะว่าไงจ๊ะหรือใครที่มีความเห็นต่างไปกว่านี้อีกทีหนึ่งก็มาแชร์กันแชร์ไปว่าแลกกันไม่ใช่แลกหมัดกันนะที่ว่าเนี่ยแลกหมัดตึงๆๆเนี่ยแลกหมัดอันนั้นต้องไปถามเขาทรายเราไม่เกี่ยวแลกหมัดไปถามเขาทรายเขาเข้าใจมั้ยนี่เป็นต้นต่างๆเหล่านี้วันหนึ่งคิดในกรอบนี้มั้ยหรือว่าคิดแต่จะใช้เงิน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 ใช่ไหมพิมพ์เงินเป็นคนซื้อมีแต่ซื้อกับซื้อสร้างไม่มีผลิตไม่มีอะไรไปซื้อทีเนี้ยคุณใช้แล้วก็
หมดตัวนะพี่นะพวกซื้อเก่งเนี่ยหมดตัวนะรู้ไหมไอ้พวกขายอะไรไปขายเขาจะเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้คิดจะซื้ออย่างเดียวก็แย่จะครับใช่ไหมกระทรวงหารายได้กระทรวงการคลังเอาหาวิธีนะขันแกลบให้เป็นมันเป็นน้ำมันมันจนกระทั่งแกลบจะไม่มีน้ำมันปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วแกลบนั้นไปขันแกลบไปขันเอาน้ำมันมาจากแกลบมันก็ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นี่มันผิดหลักธรรมชาติผิดกฎธรรมชาติเขาโอ้ย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 พื้นที่มันแห้งแล้งหมดแต่ไปแจกอะไรเมล็ดพันธุ์พืชเหี่ยวหมดสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับแต่เขาไปหวานที่ไหนโอ้ใช่ปะหรือใครจะว่างไงแจกไปแล้วไม่ได้ใช้ขอคืนทำนองนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นสิครับเอาไว้ให้พื้นที่ที่เขาใช้ได้ใช้เป็นนู่นอะไรทำนองนั้นนั่นสิครับมันถึงจะโอเห็นไหมโอ้ยคิดอย่างนี้หน่อยพี่ก็โอ้ยคิดอย่างนี้หน่อยโอ้ยนะเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำหน่อยพี่ก็โอ้ยนะ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 ว่าแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าลุงเหงาจะนำเสนออะไรวันนี้แต่พรุ่งนี้รู้แน่นอนว่าจะต้องไปเผาศพจริงๆเนี่ยมนุษย์เป็นศพเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะมีกำหนดขึ้นเมนวันเสาร์คนตายเขาบอกไว้กับทุกคนแล้วว่าต้องให้ลุงหงอกเท่านั้นในแผ่นดินโลกวันนี้มาเผาฉันเป็นคนแรกถูกภาคบังคับแต่ลุงหงอกวันเสาร์ไม่เวลาไม่ตรงกันก็เลยขอร้องเขาว่าจะเผาให้เป็นคนแรกจริงแต่เลื่อนวันนะมาเป็นวันพรุ่งนี้วันศุกร์พิธีการทำไงอยู่ที่บ้านนั่นแหละหรืออยู่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ด้วยเปิดลงศพเอาไว้นะจะมือสองข้างไม่ต้องใส่ถุงมือหรอกรูปหน้ารูปตารูปให้หมดล้างเรียบร้อยน้ำอบน้ำหอมเตรียมไว้แล้วกันโอเคไหมพรุ่งนี้ผมก็เตรียมเหรียญไปด้วยทีเนี้ยเห็นไหมแล้วก็โปรยใส่เรียนโปรยว่าแล้วก็น้ำหอมใส่ป๊อกป๊อกป๊อกจบข่าวเลยเอ้ยยังไม่จบสิอ้าวพิธีการเผาเป็นคนแรกก็ดอกไม้จันทร์มาไฟเช็คจะเตรียมตัวไปด้วยไม่ต้องไปหาจุดทูบที่ไหนมีอยู่แล้วไฟใส่ปึ๊กป๊อกไปจบไปว่าแล้วก็นะสัมมาระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวานี่แหละพอจบไม่ถึง15วินาทีมั้งก็จบข่าวแยกย้ายกันเห็นไหมมีแค่นี้ไปไม่มากมายนะเที่ยวกาแจ้งเพื่อทราบเขาบอกเอาไว้เลยปีกว่าแล้วเขาบอกนะในส่วนตัวเขาคือร่างกายอ่อนล้าโอ้ยเขาติดตามผลงานของทางวิทยุมาเป็นเวลาถึง20ปีนะครับวิทยุ ยานเกราะ AM 540ฟังผมทุกคืนตีหนึ่งตีสองทุกคืนตัวทั้งเสียงลุงหงอกนี่เป็นเสียงสวรรค์ชั้นฟ้าไหนก็ไม่รู้หรอกครับถอยหลังไปวันหนึ่งสักมันเจ็บมันปวดมันรวดแล้วทั้งหมดเจอเสียงลุงหอกครั้งเดียวเอาไม่เกินสองครั้งอะไรกันสองครั้งอะไรกันความเจ็บปวดหายสนิทเลยแค่เสียงลุงหอกเนี่ยคือคนมันคุ้นเคยเสียง
พอเวลาผมมาทำเฟสนั่นวัยรุ่นตอนปลายก็ตามมาไม่ทันก็ไปตกขบวนรถไฟก็เตือนจังต่อไปนี้ผมจะหยุดนะรายการปรัชญาชีวิตของยานเกราะ AM 540ที่ว่านั้นที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละหยุด1มีนาก็มาถึงเฟซถึง YouTube บ้านเราดูทีวี 2-3 ปีมาแล้วต่อมาก็ติดต่อกันแค่โทรศัพท์ไปมาหาสู่จะค่อยได้ปวดส่งเสียงไปนั่นแหละพินัยกรรมที่หอบมอบให้บอกให้ลุงออกเป็นคนที่เผาเป็นคนแรกนะแม่จะไม่ให้ไผเผานะเพราะว่าเลยทุกญาติทุกคนญาติโกตุกาเขารู้หมดมันพรุ่งนี้ก็เป็นเวลารวมญาติแหละผมบอกรวมญาติเอาไว้ทุกคนเห็นไหมครับเวลาบ่าย4 โมงเย็น นี่ก็คือมันผูกพันดูสิครับกว่าที่จะไปเผาศพกันในการกายเขาตอบเสริมเนื่องมากี่ปีรู้ไหมเอ้าขี้หมูขี้หมาไม่น้อยกว่า15 ปีก็แล้วใช่ไหมครับกว่าจะคันอาสาพี่ไปเผาให้แล้วคนที่เขาตายเขาก็ต้องการด้วยเห็นไหมใส่เข้าไปทางโทรศัพท์2 วัน 2 ครั้งนะหายปวดสนิทเลยวันที่3เริ่มหายใจไม่มีจังหวะจากโคนแล้วหายใจแล้วโอ้โหเพราะว่าก็ช้างหอบรู้เคยเห็นช้างมันหอบไหมช้างมันสัตว์ตัวใหญ่เนาะเวลาวิ่งมันเหนื่อยมันหอบเสียงดังฟังชัดเปื่อยปาดเปื่อยปาดเสียงดังชัดมากเอาให้อ่อนคืนที่3มาก็ใส่ไป เอาไม่อยู่เสียงชัดอยู่เลยเสียงหายใจแรงเอาปอดมันทำงานแรงๆใส่เข้าไปแรงๆนะเพราะว่าปอดทำงานนี่มันจะได้ฟื้นฟูปอดให้มันดีขึ้นอย่าไปตกใจคนอยู่ใกล้ตกใจยังไงเขาก็ไม่อยู่แล้วล่ะแต่ผมไม่พูดอยู่แล้วตรงนั้นเห็นไหมคอยดูนะครับหลังจากที่มันหายใจแรงปื้ดปื้ดต่อไปคอยดูจะอ่อนลงวันที่4อ่อนลงละพออ่อนลงแล้วเดี๋ยวนะตอนเช้ายังคุยอยู่เลยไอ้ที่ว่าเช้าวันที่4หรือวันที่5เนี่ยเอาวันที่5แล้วกันนะวันที่5นะเช้าคอยดูนะเขาจะหายใจอ่อนไปจนเฉยๆน้อยจะหมดไปแบบไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นเทียนกำลังไฟกำลังลุกอยู่เนาะมันมีเทียนไขแล้วก็มีไส้เนาะนั่นลักษณะของเทียนไขกับไส้มันจะมอดดับในเวลาเดียวกันสังเกตให้ดีนะจะไม่กระตุกแน่นอนผมฝากคนใกล้ชิดจะไม่กระตุกปกติเวลาจะไปมันจะกระตุกสั่นเรียกว่ามาดีไปร้ายแบบนั้นนะถ้ามาร้ายไปดีก็จะไปแบบสมูทมากครับเรียบง่ายเลยสุดท้ายประมาณสัก11 โมงมั้งข่าวสารก็มาแล้วแม่สะอิ้งหมดลมเลยนะอาจารย์ไกรสอนรับทราบครับเตือนทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าเวลาพูดกับเขาอย่าพูดเร็วอย่าพูดยาวเขาสื่อสารเราไม่ได้แล้วแล้วก็สื่อสารเขาไปมีลูกบอกพูดช้าๆทีละคำอย่าไปหวังการตอบโต้มาอย่าไปหวังเพราะปิดปากเนี่ยปิดแล้วมีแต่ลมหายใจนะครับไอ้ตาเนี่ยปิดแล้วแน่นอนคนจะตายเนี่ยหนึ่งก็จะปิดตาก่อน2ปิดปากกินเลยไม่ได้3ปิดหู4ปิดผิวกายคือความรู้สึก5ปิดจมูกจบข่าวเวลาเริ่มแอ้งมาที่ท้องแม่จมูกทำงานก่อนใช่ไหมอากาศนั่นคือปอดขยายตัวก็ต้องปรับตัวกับความกดความดัน
ความชื้นของอากาศภายนอกเวลาเกิดเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยออกมาข้างในก็ฟูมฟักอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลฟูมฟักอยู่ตรงนั้นไอ้ที่เขามาเกิดเนี่ยดีกับชั่วเท่ากัน 50% 50ที่มาเกิดเป็นตัวตนเนี่ย50กับ50เท่ากันครับดีกับชั่วกันแล้วดำกับขาวก็ได้ง่ายดีเห็นไหมครับกว่าจะฟักตัวเต็ม32ประการใช้เวลา8 9เดือนเรียบร้อยนั่นแหละครับภาวะนั้นอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลถ้าเป็นพลังงานบวกกับลบนี่นะครับมันจะเท่ากันอยู่เท่ากันสมพอกันมันถึงมันพอกินโอเคไหมครับของสองสิ่งมันเจอกันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้มีไข่ก็มีสเปิร์มมีสเปิร์มคือมีไข่มาเจอเอ๊ะขัดกันนั่นแหละภาวะของอิทธิปัจจยตาทีนี้เมื่อเวลาเกิดเป็นตัวตนก็เป็นภาวะอิทธิปัจจยตาเหมือนกันดำกับขาว50กับ50ไหมนั่นนะฮะเขาฟูมฟักตรงในห้วงแห่งจักรวาลนั้นอยู่ตรงนั้นเองยังไม่รับข่าวสารอย่างอื่นนะครับถ้าจะมีซึมซับเข้าไปผ่านสะดือของเด็กเองมายังผิวผนังของมดลูกของแม่งั้นแม่หายใจแทนเข้าไปตรงนั้นแหละครับเห็นไหมกินน้ำแทนเข้าไปตรงนั้นกินอาหารแทนสามธาตุไปแล้วธาตุอากาศธาตุโอเคไหมเรียกว่าธาตุลมนั่นแหละครับง่ายๆธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟล่ะธาตุไฟมันซึมซับอยู่กับฝ่ายพ่อนะมากับสเปิร์มแล้วก็มากับไข่มากับแม่นี่คือธาตุไฟนะคนไหนที่มีธาตุไฟเยอะความเหมือนก็จะออกทางด้านนั้นความเหมือนฝ่ายธาตุพ่อมีธาตุไฟเยอะความเหมือนก็จะออกด้านนั้นด้านพ่อนะแม่เยอะความเหมือนก็ออกด้านแม่ความเหมือนความต่างแล้วก็ว่ากันไปนะแต่สติปัญญาน่ะคือของเขาเองสติปัญญาเนี่ยมันได้มาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วจ้าเขาเรียกว่าภพชาติที่แล้วนั่นตรงนั้นนะอุ้ยทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองดังที่ดวงงอกเล่าให้สดับกันตรงนี้สดับก็แปลว่าฟังนั่นนะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวที่ลูกงอกเล่าให้ฟังตามที่ว่านี้แมนบอจะนะย้ำด้วยที่ว่า โอเคนะเมื่อเวลาครบ32ประการก็แอะอากาศหากินเองอากาศโอเคผมอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะเป็นคนที่ตัดสายสะดือเด็กจริงผมใช้ค่าตัวสูงนะบอกให้อีกหน่อยก็เดี๋ยวรับรองได้กล้าพูดลงหน้าด้วยได้วันนี้ผมพูดวันนี้วันที่14อ้าววันวาเลนไทน์แล้วเหรอวันนี้โอ้โหเดี๋ยววันค่านิยมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่านิยมเป็นยังไงนะครับนะวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ.2562นะลูกหลานเล่นๆจำไว้หน่อยวันนี้มันพูดวันนี้พูดเรื่องที่กำลังได้ยินได้ฟังนี่แหละครับโอเคนะเอาละเพราะฉะนั้นก็เลยผมยังย้ำคำเดียวทุกคนจะรู้ได้โดยชอบด้วยตัวเองเรื่องนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนอันนี้มันตำราธรรมชาติมันไม่ใช่โหราศาสตร์ไม่ใช่หมอเดาหมอดูไม่ใช่เข้าใจไหมไม่มีอาจารย์บางทีด้วยที่ว่าเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้ทีนี้พอเวลาลืมตาอ้าปากไปดูโลกแล้วนะเริ่มมองเห็นแล้วมองเห็นของหยาบแล้วเข้าตาสู่ใจคิดสมองมันถึงแก๊กคำเนี่ยมาพูดก็ตั้งแต่โยงย้ายตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วย
ความคิดกับความจำทะเลาะกันเห็นไหมวันหนึ่งท่านไปนั่งอยู่ไหนก็ตามไปคนเดียวนี่นะไปคนเดียวไหนเราไปคนเดียวเห็นอะไรคิดทุกความคิดเข้าตาสู่ใจเห็นใช่ไหมเห็นแล้วเข้าตาเราสู่ใจสมมติแก่ไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ด้วยชอบไม่ชอบไม่จะเป็นก็ได้ถ้าชอบก็ได้ก็ดีเหมือนกันสมมติแก่เนี่ยแปลว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองตรงนี้ไม่ต้องมีใครมาสอนธรรมชาติบอกสอนเองความคิดต่างกันเดี๋ยวนะเพราะผมเขียนไว้อยู่บ้างความคิดต่างกันวันนี้ไม่รู้เขียนไว้หรือเปล่าโอ้ยผมเขียนทิ้งเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ดีนะคำพูดต่างความคิดฟังดีนะฮะฟังดีนะฮะความคิดต่างกันเป็นที่มาของเดี๋ยวนะมันมีภาษาคล้องจองอยู่ถ้าพูดผมภาษาพูดใหม่แล้วมันก็จะกลายเป็นดีมากนะฮะความคิดต่างกันดีมากนะครับลงเอยทางที่ดีมากส่วนหนึ่งแล้วต่างกันปุ๊บตีกันปากกันเลยทะเลาะกันเลยต่อไปไม่ใช่ฮะความคิดต่างกันมันจะให้เกิดอยู่ที่ฝ่ามืออ้าวไปล้างมือซะแล้วโอ้ยไปอาบน้ำมามันก็เลยใช่วันนี้ผมเขียนไว้ที่ฝ่ามือผมว่าผมลอกเอาไว้ในสมุดเล่มไหนแล้วนะจะเย็นพี่ของดีของดีใจเย็นเนี่ยเผื่อมันเจอแป๊บเดียวเองไม่ถึงทึ่งนาทีนะไม่ถึง15วินาทีกลับมาครับโอเคนะเพราะคำมันดีครับมันดีไม่ใช่ตรงนี้เลยนะตอนนี้อีกอันนึงผมเป็นคนที่คิดแล้วได้ผมจะเขียนทิ้งเอาไว้บนโต๊ะเนี่ยครับไม่รู้โต๊ะไหนเขียนทิ้งเอาไว้สมมุติเป็นเล่มก็เขียนสักเหตุไว้เลยเนี่ยบันทึกเนี่ยไหมห้ามย้ายบนห้ามย้ายที่ด้วยเนี่ยวันที่14กุมภาแล้วห้ามย้ายที่ด้วยวางนี่ก็อยู่นี่ผมมีหลายเล่มเขียนไม่รู้นั่งตรงไหนก็คิดได้ก็บันทึกเอาไว้อันนี้มันเพิ่งยังไม่ได้บันทึกหรือมียังอ๋อมีแล้วเอลิโยลานิอะไรลานิยาเขาเนี่ยน้ำมากน้ำท่วมกับน้ำร้อนแค่นี้บันทึกเอาไว้แค่นี้นะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับบันทึกไว้เล่นๆโอ้น่าเสียดายเดี๋ยวนะความคิดต่างกันมันมีสองอย่างความคิดต่างกันในกรอบแรกเนี่ยกรอบนี้กลุ่มบัวใต้น้ำจะใช้กันเยอะเลยคือความคิดต่างกันการพนันจะเกิดขึ้นกลุ่มนี้นะบัวใต้น้ำใช้เยอะไม่รู้คือต่างว่าเดิมพันก่อนแหละโอเคมาเห็นไหมนักมวยสองคนตีกันเนี่ยมา
มาแล้วการพนันฟุตบอลเหมือนกันสองทีมมาแล้วการพนันแบดมินตันก็เหมือนกันนะครับสองคนลุยกันเนี่ยเดี๋ยวการพนันเกิดขึ้นเพราะมันต้องมีความต่างกันเนี่ยกลุ่มบัวใต้น้ำจะใช้เยอะก็เรียกว่าฐานรากใช้เยอะนะกลุ่มที่สูงขึ้นมาหน่อยพอคิดวิเคราะห์ได้ความคิดต่างกันมันจะนำไปสู่อะไรเนี่ยคล้ายๆกับว่าถ้าใครก็ตามที่ยอมรับความคิดต่างกันเช่นผมมันลูกข้าวเหนียวเนาะอุบลอีสานมีข้าวเหนียวนะไปรู้จักมากคุ้นกับคนที่อยู่ภาคไหนก็ไม่รู้เอาตามแท้ก็ได้ง่ายดีเขาบริโภคอะไรมักกะโรนีมาตลอดกับข้าวเหนียวใช่ไหมครับนี่คือต่างกันแล้วทีนี้คนสองคนที่ต่างกันตรงนี้ล่ะจะไปด้วยกันได้ก็ต้องเริ่มตัวลองดูสิลองกินข้าวเหนียวดูสิเป็นยังไงลองดูแค่ลองเนี่ยคนไม่เคยกินปลาร้าลองดูสิลองดูไม่เคยกินมักกะโรนีกินสิลองดูนะหรืออะไรล่ะไม่รู้ทางอาหารตะวันตกก็แล้วกันไม่เคยกินนมกินเนยลองดูลองดูถามว่าดีไหมคนหนึ่งบอกว่าไม่ดีฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ดีอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าดีถ้ายังรู้ว่าเมื่อเวลาแชร์แลกเปลี่ยนแล้วบอกว่าไม่ดีแน่ใจนะมันก็ไปต่อไม่ได้ลองใช้เวลากับมันดูซิสักหน่อยนึงอีหน่อยติดข้าวเหนียวนะทีนี้หนักๆเข้าทิ้งมากระเออไอ้โทษเขาเรียกอะไรอาหารฝรั่งทิ้งเลยมาใส่ข้าวเหนียวเลยตำมังคุดอีกต่างหากปลาแดกตั้งเยอะด้วยเผ็ดต่างหากด้วยกลับเห็นดีให้เวลาผ่านไปมันก็ดีใช่ไหมไอ้ส่วนคนไม่เคยกินอาหารฝรั่งเนาะแสบทั้งนั้นทุกหลายแล้วครับไม่มีที่ติหรอกสุดท้ายเรื่องอาหารก็ไปกันได้ครับเมื่อไปกันได้ไหนก็ได้ทีเนี้ยความคิดต่างกันเดี๋ยวเพิ่งตัดสินนะให้เวลาเป็นเครื่องพิจารณาพิสูจน์แค่นี้เองสุดท้ายก็ไปได้กันได้นะถ้าหากว่าบัวใต้น้ำความคิดต่างกันไม่การพนันกันก็ต้องต่อยกันเลยแปลว่ากลุ่มที่ขาดการพินิจพิจารณาเรื่องหนึ่งว่าไม่ได้ใช้หลักพิจารณาวิจัยคือไม่มีวิจารณญาณเลยกลุ่มทื่อแล้วกันผมใช้ว่ากลุ่มทื่อนะครับนั้นให้เวลาหน่อยพี่เอ๋ยคำนึงถึงธรรมชาติหน่อยสำนวนง่ายๆเอาใจเขามาใส่ใจเราก็เอาความเข้าใจเขาให้มาแทนเขาเข้าใจเราซะเขาเข้าใจอย่างนั้นในเบื้องต้นเราจะไม่เข้าใจให้เวลาถ้าเขาเข้าใจกันแหละกันโอเคไหมแค่นี้มันก็จะลงเอยกันได้ก็แค่นั้นเองมันจะได้คดหามนุษย์เนี่ยไม่ได้ตายจากกันง่ายๆนะฮิโร่ใช่ไหมคนอยากตายไม่ตายนะฮิโร่คนไม่อยากตายต่างหากที่ตายด้วยคนอยากตายนี่จะไม่ตายคนไม่อยากตายต่างหากที่ตายง่ายเอาลองกันสิครับลองคิดกลับกันสิครับอย่างผมนี่ผมอยากจะตายเร็วๆไม่เห็นมันตายสักทีหนึ่งเพราะผมถือว่าโชคดีที่ตายก่อนไม่เห็นมันตายสักทีหนึ่งความกลัวมันยิ่งทำให้ถดถอยทำให้พละกำลังร่างกายกลัวตายเนี่ยแต่พลังถดถอยไม่มีเหลืองั้นต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจนะความเข้าใจนะไม่ใช่กำลังใจไม่ใช่นะกำลังใจไม่มีหรอกใจมันคืออะไรต้องใช้กำลังไม่มีกำลังกายเนี่ยรับได้ยกข้าวสารทิ้งขึ้นกับซึ่งกระสอบ50กิโลกรัมสบายเคลื่อนที่ในความเร็วดุนนั่นนี่กำลังกายนี่ใช่แต่กำลังใจไม่มีมีแต่คำว่าเข้าใจเข้าใจมันมีพละกำลังมันเองมันเสริมกันแหละกันให้กับกายและใจถ้าเข้าใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับคิดต่างกันได้ให้เวลาจูนอัพหน่อยไม่ใช่ต่างกันปุ๊บการพนันเกิดขึ้นเลยหรือทุบกันตีกันเลย
กลั่นแกล้งแดงเจ๋งเลยยังไงไม่ใช่มนุษย์มันสัตว์มนุษย์ปนสัตว์เดรัจฉานเยอะถึงว่ากลุ่มบัวใต้น้ำไงก็พอตรงนี้แหละพอได้ไหมพี่ถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวแล้วจะไปต่อไม่ใช่ครับถ้าไม่พยักหน้ามันไปต่อไม่ได้นะไปต่อก็ไม่สนุกอ่ะมันยังคาใจอยู่คือคาความเข้าใจต้องคลีนความเข้าใจมันลงกันต่อไปแล้วก็เรียกว่าแค่ยักคิ้วครั้งเดียวก็พอแล้วมันรู้ทางกันหมดคนเข้าใจไม่ต้องไประวังระแวงกันมันรู้ทางกันหมดจริงๆนะขยับนิ้วปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยอะไรทำนองนั้นนะแมนบอห้อยสังเกตตัวเองเลยครับที่ผ่านมาเลยเป็นดังที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังไหมหรือว่าต่างกันคนหลายคุ้มเลยจีต่อไปต้องปรับอย่างที่ว่านี้ถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างสันติวิธีนะไม่งั้นเป็นทุกข์ทั้งปีความคิดต่างกันหรือเข้าใจต่างกันมันสามารถปรับจูนกันได้เพราะใช้ภาษาพระอรหันต์ปรับจูนกันก็ภาษาพ่อคุณหลักคำแห่งภาษาพระอรหันต์นี่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญจึงจะแชร์กันได้เชื่อมกันได้โดยง่ายภาษาพันธุ์ต้องมีคนที่มีบุญนั้นจะฟังรู้เรื่องอาจารย์ไหมนะจริงๆนะภาษาพระอรหันต์เนี่ยมันต้องมีคนที่มีบุญนะจึงจะเข้าใจรู้เรื่องฟังให้เข้าใจรู้เรื่องใช่ไหมวันนั้นเข้าชวนให้เข้าใจคนนั้นก็มีบุญได้บุตรก็แข็งก็จบข่าวแล้วใช่ไหมใช่นะแน่ใจนะไปต่อตกลงเรื่องไปถึงไหนไปต่อยังไงดีโอ้อีกคำหนึ่งครับผมความคิดอยู่ที่มนุษย์แต่ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าเห็นไหมไปตามดวงแล้วแบบเนี้ย มีคนเขาพูดว่าอย่างนั้นไอ้ความคิดอยู่ที่มนุษย์แต่ความสำเร็จมันอยู่ที่ฟ้าผมบอกไม่ใช่ อธิบายมันอยู่ไหนฟ้าเนี่ยมองไปก็มีแต่ก้อนเมฆวันนี้ก็สลัวมาทั้งวันเนี่ยวันเนี้ยนะอากาศสลัวสลัวเนี่ยหลัวอากาศหลัวก็แปลว่าความชื้นสัมผัสจะเริ่มขึ้นมามากมากเดี๋ยวก็ตกเองเพราะมันตกเองธรรมชาติเดี๋ยวก็อีแรงมาฆ่าไปกินอีกทุกปีแหละทุกครั้งแหละถ้าฝนตกธรรมชาติผิดฤดูหน่อยนอกโดยอ้าวอีแรงมาฆ่าไปซะแล้วโอ้ยว่าเป็นผลงานไปแล้วนะครับเป็นผลงานเรื่องเขาจะเรื่องเราเรากลับมาถึงเข้าเรื่องเราดีกว่านะความคิดมันอยู่ที่มนุษย์ถูกต้องแต่ความสำเร็จมันอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อยู่ที่ฟ้า ใช่ไหมล่ะความสำเร็จอยู่ที่การกระทำความคิดและการกระทำยังไง เคยฟังก็ได้ไหมครับลุงหงอกพูดบ่อยมากโดยเฉพาะยิ่งทางวิทยุเนี่ยพูดกันทุกคืนก่อนที่จะร่ายยาวหนึ่งชั่วโมงเต็มความว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำมันจะเข้าใจได้ก็ต้องคิดก่อนนะก่อนคิดมันก็ต้องรู้ก่อนก็พูดภาษาพ่อขุนเข้าใจเนี่ยรู้ไหมล่ะภาษาพ่อขุนรู้ไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจมากี่เปอร์เซ็นต์ประมาณการแล้วตามได้มั่นใจได้ยังผมมั่นใจปุ๊บก็ตกน้ำอะไรตกไฟใหม่แล้วครับงั้นความคิดอยู่ที่ตัวเราคือมนุษย์แต่ความสำเร็จนั้นอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ฟ้าถามว่าฟ้าอยู่ไหนเห็นแต่ตัวหนังสือแล้วครับฟ้าอะไรฟออะไรฟอฟันเหรอฟอฟันเนาะไม่โทสระอาเนี่ยนะฟ้าได้แค่ภาษาพอฟ้าก็เอามันอยู่ล่างหรืออยู่บนเนี่ยบนก็อยู่สูงอ๋ออยู่กับเบื้องสูงแหละอะไรคือเบื้องสูงนี่นะเมฆเหรอเหนือเมฆมีเมฆไหมเนี่ย
หรือว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเมฆจะมีเมฆชั้นนะถ้าฟ้ามันจะมองเห็นเนี่ยเป็นเมฆอ๋อเหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกโลกีวิสัยแห่งนี้คำว่าฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกนะสิบอกครับถ้าหากก็เป็นโลกุตตรวิสัยเหนือฟ้าไม่มีอะไรเลยสุภาพหน่อยไม่มีหาเลยมีแต่ความว่างใครล่ะครับเข้าถึงความว่างตรงนั้นไม่ใช่ว่างจากกิเลสผมไม่ยอมรับในกิเลสเลยก็ฟังไปงั้นกิเลสผมเป็นคำที่ผมไม่ยอมรับมานานแล้วกิเลสมันคืออะไรเอามาเคี้ยวกินได้ไหมกิเลสอยู่ด้วยนะสรุปแล้วเกิดมาเป็นตัวตนเมื่อใดมีกิเลสหมดแล้วจะพูดไปทำแมวทำไมพูดได้ผีมา2,000 กว่าปีแล้วจบบ้างไหมเนี่ยไม่จบเมื่อรู้ไม่จบพูดไปทำไมเสียเวลาเห็นไหมกิเลสตัณหาราคะอะไรต่างอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้อยู่ที่ว่าใครล่ะครับเป็นคนที่นะชี้เนี่ยชี้นำชวนให้ขบนบให้คิดโปรดพินิจพิจารณาด้วยความเป็นตัวของตัวชัดกว่าเยอะเห็นไหมครับใจนะกลับมาถึงวันของคำว่าค่านิยมวาเลนธรรมวาเลนธรรมหรือวาเลนไทน์ทีเนี้ยเอาให้แน่เขาสร้างค่านิยมมาอย่างน้อยที่สุด 1,000 2,000 ปีเต็มๆกันนะความรักความรักวันความรักอย่างน้อยก็ 2,000 ปีเต็มๆคำนี้ครับสร้างกันมาตลอดความรักถามว่ามันตบตีกันไหมมนุษย์เนี่ยมันด่าเมียพ่อกันไหมเนี่ยใช่ป่ะไม่จบไม่จบได้แค่ไฟไม่ฟางดอกกุหลาบก็แพงเฉพาะวันนี้วันพรุ่งนี้เท่านั้นดอกกุหลาบสัญลักษณ์แห่งความรักผมเรียกว่าวันแห่งการเสียตัวอ้าวเดี๋ยวทางด้านการแพทย์มั้งชี้พวงกระรอกแล้วอย่าเดินเจอมีคำว่าถุงอนามัยสวยชิบหายเลยคนไทยสวยชิบหายเกิดเป็นลูกหลานไทยนี่เลยป่ะนะถ้าพูดว่าคนไทยมันตีรวมมากเกินไปเนาะมันคุมที่มากเกินไปคำว่าคนไทยเจอสวยชิบหายเกิดเป็นลูกหลานไทยพอที่จะแบ่งได้มีจุดแบ่งมีพื้นที่ยืนหน่อยมันน่าเอามาพูดผ่านปากลุงหอบทุกคนมันจังมันตัดไปตรงไหนเรื่องวาเลนไทน์วันเสียหนุ่มเสียสาวนี่แหละตั้งเป้าตั้งนานตั้งหนาเมื่อไรถึงมันโอ้ยผมผ่านไหวพวกนี้มาแล้วทำไมจะไม่รู้เท่ารู้ทั้งนั้นแหละโอเคเดี๋ยวไปดันรถมันเลยหาไม่เจอแล้วก็นะเนี่ยวันสร้างค่านิยมในทางที่ความรักมันดีไหมดีนะความรักมันคืออะไรทำไมมนุษย์ต้องรักกันนะโอ้ยผมรักกับหมาผมก็ให้อาหารหมาเท่านี้จบแล้วนี่ใช่ไหมหมาเดินผ่านมาก็ลูบหัวหมาหน่อยรักหมาใช่ไหมมาก็มากอดมันซะหน่อยรักหมาความรักให้
โดยเฉพาะยิ่งให้อภัยเห็นไหมครับไม่ใช่วันที่ต้องมันจะกลายเป็นวันผสมพันธุ์กันเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยพูดให้มันชัดขึ้นมาหน่อยโดยที่สร้างการยุ่งขึ้นมาไม่รู้ผมยอมรับพวกนี้ไม่เคยแสดงความยินดียินร้ายกับวันพวกนี้ปีใหม่ปีเก่าเหมือนกันตื่นขึ้นมาก็เป็นวันใหม่ปีใหม่ก็จบแล้วใช่ไหมฮะนี่ลูกงอกลูกงอกไม่เหมือนมนุษย์มนาถกับเท่าไรหรอกจะอยู่กับมนุษย์มนาได้ตลอดเวลามา70กว่าปีแล้วนั่นเนี่ยยังไม่ได้แยกนิ้วจากมนุษย์มนานั่นเลยยังไม่ได้แยกตัวออกจากมนุษย์เนี่ยโอเคไหมนะนะผมมีคนที่บอกคนว่าอย่ารักกันเลยถ้ามีรักมันจะมีคำว่าหลงมีคำว่าโลภมีคำว่าโกรธมีคำว่าเกลียดมีคำว่ากลั่นแกล้งแดงแฉะจากนั้นไปก็มีคำว่ารุนแรงนะฮะเพราะกฎการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่บังคับอยู่นะครับงั้นกลับขั้วกลับข้างฉันไม่รักใครแล้วกันแต่ฉันก็ไม่เคยเกลียดใครนะทำตัวไม่เกลียดใครเนี่ยอย่างนี้เลยครับคำว่ารักความหมายวันบายวันฉันรักเธอเธอรักฉันเข้าใหม่ประมาณว่าไปใช่ไหมบางทีก็เรียกสำนวนอีสานก้นหมอนมันสั้นดำเลยไปเวินเวินแหลวตัวก้นหมอนมันสั้นดำมันทันใดก้นหมอนดินเนาะเวินว่าหุงข้าวไงก้นมองไม่ดำเลยยังไม่มีควันติดเลยแยกทางซะแล้วเถอะพอนั่นคือความรักแต่ว่าไม่จีรังเห็นไหมครับกลับขั้วกลับข้างวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เราไม่เกลียดกันดีไหมไม่เกลียดกันทำใจไม่เกลียดกันได้กันทั้งห้องเรียนเลยได้ทั้งองคาพยพด้วยใช้คำว่าไม่เกลียดไปตลาดชนตลาดแห้งแล้วก็ไม่เกลียดใครอ้าวเออถ้าหากว่าเป็นคำว่ารักเจอกันในตลาดชนแห้งกอดกันแค่สองคนนั่นแหละครับรักกันถ้าไม่เกลียดโอ้โหทั้งตลาดเลยดูสิครับภาพแห่งกุศลนี่มันขนาดไหนครับว่าเราอยู่ในใจที่ไม่เกลียดใครโอ้โหมหากุศลนั่นเองมหาสมุทรถ้ามีคำว่าหนึ่งนอกนั้นเกลียดหมดเช่นฉันกำลังรักกันอยู่สองคนทำอะไรก็ไม่รู้แหละใครก็ตามที่มาแย่งซีนตรงนั้นเกลียดหมดโอเคไหมว่าเกลียดแล้วก็โกรธเลยนะเห็นไหมถ้าไม่เกลียดที่นี่อ้าวอยู่ไหนก็ได้ไม่เกลียดโอ้ใจมันกว้างกว่าเยอะเลยนอกจากไม่พอยังไม่รังเกียจกันอีกนะผมสอนคนไม่ให้เกลียดกันและไม่ให้รังเกียจซึ่งกันและกันเห็นไหมครับไม่ได้สอนความรักนะใครจะมีคำว่ารักก็ไม่ปฏิเสธเออไม่เป็นไรรักรักหมดโอเคโอเครักหมดโอเครักได้หมดทั้งโลกรักได้หมดรักได้หมดรักได้หมดนะรักได้หมดกลับกันไม่เกลียดทั้งหมดจบข่าวคิดได้ไหมครับอย่างนี้แค่ความคิดมันก็เวอร์ไวเวฟแล้วเถอะผมว่างั้นนะเนี่ยก็คือลักษณะนี้ทำไมลุงหงอกไม่รู้นะผมว่าผมสดชื่นตลอดนะ ใช่ไหมเห็นผมนั่งซึมกระทึมทือทึกอย่าไปคิดว่าผมโกรธเกลียดใครนะครับไม่รู้ ผมจะสนุกกับความคิดของผมผมจะหลับตาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย
หลับตาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหลับตาพร้อมๆกับปุ๋ยปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยคือใส่ต้นไม้ใช่ไหมหลับตาพร้อมกับปุ๋ยจินตนาการนึกสูบบุหรี่เข้าก็ปุ๋ยออกก็ปุ๋ยปุ๋ยก็ปุ๋ยหมดแค่ปุ๋ยก็เลยหมดตัวเลยปุ๋ยตัวจริงเดินดิ้งแกงไม่เหลือแล้วสักหน่อยเดียวใช่ไหมผมจะมีความสุขที่ความคิดสรุปได้แล้วปะเถอะขี้ปะติ๋วเงี้ยปุ๋ยก็ปุ๋ยเถอะวะผมหมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงอะไรย้ำหมายถึงใครรู้ไหมระวังผมเรียนเสียงเรียนเสียงปุ๋ยเขียวพวกไอ้พวกเสพติดเนี่ยเรียนเสียงนี่ใครนะก็เรียนเสียงนะโหแม่นที่แม่นจริงๆเนี่ยลงเป๊ะเลยพูดจบโอ้โหหัวเราะสามวันยังไม่จบเลยปุ๋ยพูดไทยปุ๋ยพูดภาษาพระราณเรื่องนี้พวกกลุ่มเสพติดเนี่ยโอเคพออย่าไปไกลพอโอเคไหมขอดูหน้าจอครับแปลงไหนเด้อหน้าจอเนี่ยเห็นบอกสมัยนี้เขาบอกว่าแค่มองหน้าจอก็เปิดให้แล้วเขาว่าแค่มองหน้าจอเขาดูซิเปิดให้จริงหรือเปล่าไม่เห็นมาไปไหนแล้วโอ้ดีเอาไงลูกงอกเป๊ะเฟสโปเอาไงต่ออ้าวมาแล้วจ้ะลูกงอกสดเป๊ะแหมเอาสกิลระเบาตามเคยทำไมมีน้อยชื่อหายไปในหมดก็เรื่องเดียวที่ดูคือมีคำถามไหมครับเวลาจะตายอะไรจะดับก่อนครับลุงระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อกี้ผมพูดไปรอบไม่ได้ใช่ฟังไม่ทันเนาะฟังใหม่ก็แล้วกันเนาะหนึ่งถ้าอยากจะรู้ลองตายเองก็จะรู้ถ้าไม่รู้ลุงของเล่าให้ฟังเพราะมีคำถามคนจะตายเริ่มต้นเลยนับหนึ่งอะไรเนาะงานเอาอะไรดีผมว่าตาไปก่อนนะตามตลอดไม่ลืมตายหรอกตาจะปิดก่อนครับสองปากไม่หื้อไม่อื้อแล้วครับไม่กลืนไม่กินทั้งนั้นนะครับไอตอนที่ตายังปลีๆอยู่ด้วยนะใครอยากระยะเข้าปากเป็นน้ำก็ดูไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยแต่เวลาตาปิดเรียบร้อยแล้วจ้าไม่นานนักปิดปากก็จะปิดไม่หือไม่หือใครทั้งนั้นแหละครับไม่ส่งเสียงใช่ไหมครับต่อไปที่สามหูตาปิดโอเคนะปากปิดต่อไปหูปิดใครจะพูดยังไงก็นึกซะว่าเป่าอะไรไม่มันจับสำเนียงภาษาไม่ได้สำเนียงภาษาไม่มี
พูดคำๆเนี่ยพูดประโยคเลิกคุยกันเลยงั้นเวลาจะพูดกับคนกับตอนในตาเนี่ยอย่าพูดเป็นประโยคเข้าใจมั้ยจำเสียงได้ไหมนี่คือชื่อนี้ชื่อนั้นนะทวนความเพราะว่าบางทีเขาจะเป็นห่วงใครคนนั้นคนนี้นะคนที่เธอรักที่สุดแต่ก็ตกระกำลำบากมากที่สุดจะเป็นคนที่ห่วงใยมากที่สุดเป็นของธรรมดาเรื่องของพันธุกรรมจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมเขาปิดตาปิดปากส่งแค่เสียงเนี่ยเขารู้นะเรื่องเสียงต่อมาก็หูก็จะปิดต่อมาเหลือกายสัมผัสไม่รู้รูปคำส่วนนุ่นส่วนว่าเองนะครับตรงไหนก็รูปคำไปเถอะครับให้เขารู้สึกเขาจะอบอุ่นแปลว่าเขาไม่ต้องอะไรวอนแล้วปิดกายสัมผัสสุดท้ายปิดจมูกปิดอากาศก็หายใจไม่เข้าไม่ออกก็สุดแล้วไม่มันไม่เข้ามันไม่ออกไม่มีแรงครับไม่มีแรงเคลื่อนด้วยอัตโนมัติของมันจะไม่มีแรงมันหมดแรงหมดพลังงานมันก็อ่อนลงไปน้อยสองน้อยนะหมดสมูทมากครับอย่างเงี้ยเอาสังเกตทีเนี้ยท่านจะอยู่ใกล้คนที่กำลังจะตายเห็นไหมเราสังเกตเอาก็แค่นั้นเองนะครับโอเคไหมนั่นคือคำตอบครับถ้าจะให้ดีลองตายเองแล้วมาบอกชาวบ้านก็ด้วยก็แล้วกันเห็นไหมก็บอกไม่ได้อีกเมื่อไม่ได้ลุงหงก็เล่าให้ฟังก็แค่นั้นเองถามว่าลุงหงเคยตายยังเอาพบไหนชาติไหนล่ะทีนี้เอาพบไหนชาติไหนทีนี้เห็นไหมได้หมดแหละพูดแล้วรับได้ไหมรับไม่ได้โอ้ยอย่าไปรู้เลยรู้อยู่คนเดียวก็พอแล้วล่ะใช่ไหมมาจบข่าวเนาะโอเคคุณสุขเกษมเรียบร้อยเนาะมีใครอีกเอ่ยไม่มีแล้วหมดไม่มีคำถามนะเฟซโอเคนะครับบอกมีไผถามต่อนะผมไปแล้วนะไปตรงไหนไปหาอยู่ How are you เอา How are you โอเคนะไปหาอยู่ช่องอยู่อยู่ไหนน้อไปหรือเปล่าน้อเครื่องมือใหม่ของใหม่ของใหม่ก็จะใช้เข้ากันได้เพราะต้องรอเวลาโอ้ไม่อีกประมาณนักจะซื้อเครื่องใหม่หมดนะครับผมจะซื้อทั้งหมด4เครื่องนะครับเครื่องใหม่4เครื่องนะจะหมด4เครื่องให้เขามีงานก่อนครับก็คงหลายตังงานนี่หมดกี่ตังค์เนาะใครจะสนับสนุนก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเครื่องที่ใช้ประจำเนี่ยมันหายไปแล้วหายไปเมื่อวานนี่เมื่อวันศุกร์นี่อันนี้เอาของที่ถ่ายทำเนี่ยมาใช้โอเคนะดึงแล้วพอมใช้ใช้ชั่วคราวเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วคุยแล้วหายหมดอ๋อเอาอยู่เป๊ก YouTube เอาใครอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ไปไหนน้องนั้นหาเป็นหรือเปล่าไม่รอดขึ้นมือใหม่เนี่ยหาไม่เจอกดสัญลักษณ์มาแล้วจ้าช่องของสันเป๊ะดูสิมาเร็วมาแล้วจ้าปัดหนีไปอันนี้มันรกหน้าเอ้าปัดไปแล้วหายไปไหนละเอาขึ้นมาโอเคมาแล้วจ้ามาแล้วครับโอ้วันนี้เยอะนะห้อง YouTube นี่เยอะๆๆๆไม่ตกเลยนะครับโอเคยินดีครับทุกท่านนะครับผมก็เริ่มสะกิดเบาๆตามปกติของผมแหละดูซิมีคำถามไหม
มาแล้วจ้ะโอ้โหดูชิมันหมุนตัง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 เลยไม่โป๊ะเป๊ะเป๊ะเอาเข้าไปเจอจนได้หรอวะวะไปไหนหัวหมุนเลยเดี๋ยวนี้ฮะออกไปใหม่ออกไปใหม่แล้วเข้าใหม่ปึ๊กกดผิดกดถูกโอเคกดทันแล้วกดทันแล้วนะเป๊ะมาไม่มาอีกใหม่หลบไหนเอ๊บอ้าวหายเลยทั้งดุ่นนี่ยอมหายทั้งดุ่นเลยไปทั้งดุ่นเลยไอ้ของใหม่ไม่คุ้นเคยกันครับผมนะผมไม่เกินชิ้นเดือนนะเพราะว่าก็จะมีงานมีงานที่จะขายอุปกรณ์พวกนี้นะครับดูที่มีศูนย์ธุรกิจยังไงเนี่ยวันนั้นจะเดินขาขวิดเลยครับวันนั้นใครก็ตามที่มีความรู้เรื่องของมือถือนะครับนะขอความอนุเคราะห์หน่อยครับผมเสนอตอนหน่อยจะใช้ยี่ห้ออะไรดีและรุ่นไหนนะครับบอกว่าเลยผมจะใช้สเปคแบบสูงสุดที่มันมีอยู่ในปัจจุบันโลกนะสเปคสูงสุดเลยราคาเท่าไหร่ไม่รู้ในช่องตลาดโอเคนะ1เครื่อง2เครื่องทั้งหมด4เครื่องนะครับนะไม่รู้มีเงินหรือเปล่าที่ว่าใครอยากจะอุดหนุนจุนเจือก็ยินดีนะครับถ้าคิดผมจะมาใช้งานเพราะอะไรรู้ไหมต่อไปมันจะมีกันอยู่อย่าลืมนะฮะของเราเวลานี้ใช้ Face กับ YouTube ต่อไปจะเพิ่มกล้องที่2 2กล้องอีกทีหนึ่งนะไอ้2มันมีอยู่แล้วโอเคไหมจะซื้อใหม่2เอาไปใช้กับ Instagram กับ Twitter มันจะออกมาในภาพภาษาอังกฤษตรงนั้นเพราะนั้นต้องการคนที่เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับเอาไปทำซับไตเติ้ลซับไตเติ้ลลุงหงอกพูดภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยภาษาพระอรหันต์เนาะแล้วก็ให้คนที่ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษเข้ามาใส่เข้าไปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปให้ทันจอหน่อยก็ต้องการมืออาชีพนะครับมืออาชีพที่คนเก่งที่เครื่องมือเนี่ยครับจะใช้มือถือยี่ห้ออะไรโอเคไหมครับรุ่นไหนต้องการรุ่นที่มันอัปเกรดที่สุด1เร็ว2เก็บข้อมูลได้นานโอเคไหมครับแล้วก็จะใช้ไปรองรับเรื่องของ 5Gและพร้อมกับไปรองรับเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่จะมาโอเคไหมครับนี่คือวัตถุประสงค์เท่าไหร่ไม่เคียงแล้วผมบอกข่าวตัวนี้แล้วจะมีผู้คนส่งสตางค์มาให้เราผมจะรู้ว่าพอเวลาผมบอกว่าจะมีผู้คนสนับสนุนมาเองมากน้อยค่อยแรงค่อยไหวกันในเรื่องนึงโอเคนะครับขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบคนไหนรู้เรื่องนี้นะกรุณาติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับ 22.7 ผ่านไลน์ไลน์ 22.7นะจะมีเจ้าที่ที่จะคุยนู่นนี่นั่นนะครับขอเรียนรู้ไปด้วยกันนะเรียนรู้ด้วยกันเพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันต้องทันสมัยใหม่เสมอมันต้องทันการนะครับเราต้องการมากๆนะครับเพื่อมาใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับเจตนามาใช้งานนะครับไม่ใช่มาถ่ายโชว์นู่นเนี่ยไม่เอานะผมทำงานหมดอะโอเคนะครับแล้วอะไรต่อเนี่ยให้มันเขียไม่ไปละเขียซ้ายขวาก็ไม่ยอมไปเอาไงลูกงอกเอ้ากดถามว่าไงล่ะหมายถึงว่าทางบ้านที่ถามคำถามเมื่อสักครู่นี้ให้ถามใหม่ทั้งหมดครับสำหรับ YouTube อ๋อทางบ้านได้ถามใหม่ทั้งหมดครับแปลว่ามันลบไปงั้นเหรอมันเข้าเฟสที่2ครับฟังใหม่ท่านที่ใช้ YouTube อยู่เวลานี้นะครับที่ถามอะไรค้างเอาไว้กดถามเข้ามาใหม่ครับนะกดถามเพราะว่าข้อมูลเก่ามันลบไปแล้วบางทีเนี่ยมันกดผิดกดถูกอะโอเคนะ YouTube ถ้าจะถามรีบถามมานะครับถามมามันจะได้ต่อได้นะครับ
ปรดเข้าใจให้ตรงกันโอเคนะนอนนอนสดเปรี้ยงอ้าวนะมาแล้วจ้าทีนี้อ้าวถามใหม่มาเลยครับตอนนี้อ้าวไม่เลื่อนก็ไม่ได้คำถามยังไม่เข้ามาอ๋อถ้าคำถามไม่เข้ามันก็เลยไม่มีต่อเนาะเพิ่งเอาไงก็คำถามล่าสุดที่ได้อ่านทันก็คือว่าลุงช่วยอธิบายครับว่าอุปทานกับไม่อุปทานแบบฉบับของภาษาพ่อขุนหน่อยครับโอ้ตายเลยผมก็รู้แต่ภาษานั้นอุปทานประสงค์นะฟังนี่นะอุปทานกับไม่อุปทานนะอย่าลืมนะอุปทานมันแปลว่าความเชื่อภาษาพุทธศาสนาเนี่ยอุปทานแปลว่าความเชื่อความเชื่ออุปทานอุปทานแปลว่าความเชื่อเชื่อว่าตัวกูตัวตนของกูเอาลูกกูเอาเมียกูทรัพย์สมบัติของกูหอบไปพ่อจำนงแม่จำเนียนกระเตงไปตลอดชีวิตนี่คืออุตูประธานตัวร้ายกาจเชื่อว่าตัวกูเป็นของกูโอเคไหมทีนี้ย่อยคำว่ากูไปเป็นคำว่าภาษาพุทธศาสนาเหมือนกันเรียกว่าอัตตาอัตตาตัวตนเห็นไหมครับตราบใดที่ยังมีตัวตนอยู่สำหรับบุคคลที่เข้าไม่ถึงพระธรรมก็จะเป็นบ้าหอบฟางใช่ไหมครับ ของกูหมดบ้าหอบฟางโอเคนะคนที่ยังเข้าไม่ถึงพระธรรมพระธรรมมันมี 100%คนที่เขาไม่ถึงสักเปอร์เซ็นต์เดียวเลยหอบฟังหมดของกูหมดลูกกูเมียกูสัพพัตกูเข้าใจไหมอัตตาตัวตนนี่จัดจ้านมากแล้วก็ยังไม่พอพัฒนาตัวกูมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเห็นแก่ตัวโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงจนมีภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอีโก้อีโก้อีโก้จัดไม่รับฟังใครทั้งนั้นแหละครับกูไม่สนมนุษย์ทั้งอยู่ในท่ามกลางของมนุษย์แต่ไม่สักคนมนุษย์สักวันหนึ่งจะโดนเหยียบตายประเภทคนประเภทนี้นะเห็นไหมเพราะมนุษย์มันจะอยู่กับมนุษย์โอเคไหมนี่ฮะคำว่าอุปทานตัวกูของกูถ้าไม่ใช่อุปทานล่ะค่ะเออของกูเขาใช้ไปตามบริบทของโลกเป็นเพียงแค่สิ่งสมมติเท่านั้นนะมันมีธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาธรรมชาติโลกนี่ยอมรับภาวะนี้ได้เราก็จะไม่มีทุกข์ถึงไม่จะเป็นของกูก็ตามทีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วเป็นของกูเออวันปีที่แล้วเป็นของกูอยู่ยังนอนกอดมันอยู่อาทิตย์ที่ผ่านมาอ้าวไปจากกูซะแล้วใครล่ะที่ว่าเนี่ยคู่นอนหมอนมุ้งหรือเปล่าไม่ไหมครับถ้าไม่มีก็เตรียมตัวเตรียมใจสองวันหนึ่งมันต้องไม่เป็นของโกโอไหมครับนี่เขาเรียกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองโอเคไหมครับจบไหมนี่ระหว่างอุปทานกับอัปสิทธิอุปทานในสายของพุทธศาสนาสอนใหม่แนวอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าทางโลกเขาพวกการพาณิชย์อุปทานอุปสงค์อุปสงค์อุปทานก็ดีมานซัพพลายดีมานก็คือต้องการของอยู่ของกินของใช้ดีมานอุปสงค์ก็คือต้องการอุปทานก็คือซัพพลายอยากได้นักอ้าวๆผลิตมาทำเข้าไปขายราคาแพงราคาถูกว่าไปนั่นคือภาษาของทางด้านการพาณิชย์กันแล้วกันง่ายดีเศรษฐกิจเขาโอเคไหมครับอุปทานอุปสงค์อุปทานทางพุทธศาสนาก็แยกย่อยให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ผิดถูกไม่รู้ถามว่าฟังทันไหมล่ะพอรู้ไหมเข้าใจไหมมั่นใจหรือเปล่าถ้ามั่นใจแปลว่าต่อไปนี้ที่เราเคยมีตัวตนอัตตาตัวก็
ลดละหยุดมันนานๆหน่อยน้ำเลิกเองลดละหยุดโอ้ยลดละหยุดบ้างพ่อจำนวงแม่จำเนียนจะกระเตงอะไรไปได้ก็หนาแล้วเป็นทุกข์ตั้งปีทั้งไปตลอดชีพชีวิตนะหามีไม่นะติดต่อไปยังครั้งต่อไปด้วยปลดปล่อยให้หมดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับขอให้เข้าใจที่ว่านี้มันก็จะดำเนินไปตามชาติสุดท้ายของมันเองนะครับแมนบออย่าลืมนะผมใช้ภาษาพระหันพูดคุยนะเวลาเนี่ยหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวปฏิเสธภาษาพระหันไม่ได้พี่ผมไม่ปฏิเสธนะไม่เสียก็ไปต่อก็แค่นี้ครับถ้าคนตายแล้วปากไม่ปิดหมายความว่าอะไรก็พวกหายใจค้างเด็กครับพอเวลามันหมดปุ๊บลิ้นมันปิดกับเพดานเลยค้างเลยลิ้นมันไม่ลงมาเหมือนเดิมครับคนที่อยู่ใกล้อย่างผมจะเอานิ้วคว้านปากไปก่อนนะครับครับถือว่าคนถ้าอยู่ใกล้ผมนะครับถ้าผมอยู่ใกล้ผมจะเอานิ้วคว้านไปก่อนให้ลมหายใจเข้าจมูกปากมันจะควบคู่กันตรงนั้นนะมันจะค่อยๆมันจะเฉลี่ยกันอย่าลืมนะอากาศสำคัญมากอวัยวะของร่างกายเรามันสร้างอะไรขึ้นมานะครับจมูกกับปากปกติเราหายใจทางจมูกมาตลอดเห็นไหมฮะถ้าว่าคัดจมูกเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยธรรมชาติใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาบอกว่าเป็นหวัดกินยาลดไข้กับว่าไว้กับลุงงอจะไปกินมันยาลดไข้นะใช้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นมาเลยกั้นหายใจง้าวอากาศทางปากดูดเปิดเข้าไปกลั้นนานๆกลืนต่างหากอ่านมันเข้าไว้เดี๋ยวก็อากาศมันก็จะแตกนะศูนย์กลางอากาศก็คือพลังงานศูนย์กลางถ้ามันแตกปุ๊บกระบวนการเผาไหม้ฉันดาหรือทางการแพทย์เรียกว่าเมตตาโบลิซึมมันทำงานเองครับแล้วก็จมูกมันจะโล่งมันเองเห็นไหมเห็นได้ว่าลมหายใจเนี่ยอากาศสำคัญที่สุดร่างกายเราจึงสร้างอะไรมาให้ใช้เริ่มต้นมันมีสองรูใช้รูสองใช้รูเดียวมันก็อยู่ได้แม้ว่ามันไม่คล่องวันหนึ่งรูมันเปิดมันก็สบายกันชีวิตจริงผมปิดมาวันนั้นผมวิ่งขึ้นดาดฟ้าบ้านผมลุกหายใจแต่ก่อนไม่เคยเท่ากันข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งเปิดมาตลอดแต่ก็ได้วันนี้มันจะคู่กันได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็มาปิดเปิดยิ่งนอนยิ่งชัดเลยวันหนึ่งเวลานั้นนะวิ่งขึ้นตั้งแต่ชั้นล่างใส่ใจจักไม่รู้ขึ้นไปทำอะไรไม่รู้หรอกครับพอขึ้นถึงดาดฟ้าอ้าวหายหมดหายใจโล่งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มานับเวลาแล้วรวมแล้วเกินกว่า20ปีครับที่ว่าหายใจของไม่เคยติดเลยสักสองครั้งนะฮะยังเมื่อเช้าตื่นมานี่ทำท่าจะแตกเนื้อหนุ่มแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาคงจะความกดอากาศความชื้นมันบอกนะฮะคงจะฝนตกละมั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยเจอ3วันทั้งคืนหรือเปล่าไม่รู้เนาะเนี่ยร่างกายแล้วมันก็เป็นเครื่องวัดอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความกดความดันความชื้นและความร้อนในร่างกายเป็นเครื่องวัดดีมากๆนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้เทอร์โมมิเตอร์เขาหรอกครับเพราะว่าทีนี้มันก็มีกดดูอุณหภูมิง่ายจะตายไปผมไม่ค่อยจะสนใจกับสิ่งนี้ดูไว้เพื่อเล่าให้สู่กันและกันฟังแค่นั้นเองนะครับจริงๆก็ด้วยตัวเลขฟีลลิ่งจริงต่างหากที่เป็นตัวสำคัญที่สุดความรู้สึกส่วนตัวเราสำคัญที่สุดนะครับจำความรู้สึกเอาไว้อารากาศครับนะอย่าลืมอารากาศใช้คำว่าอารากาศความจะมันดูดงับอากาศความจะมันดูดงับไม่ดูดงับเอาแมวอะไรเข้าไปดูดงับก็เลยใช้คำว่างับซะอากับกิริยามันบอกดูดนี่เนาะถ้าบอกว่าดูดถ้าไปเรื่อยๆค่อยๆปิดนะโอ้ยไม่ทันกินนะครับงับรู้จักสวบไหมภาษาอีสานก็เอิ้นสวบเวลาหมูมันกินอาหารเนี่ยสายจังจังใส่ปากกับก็เอิ้นสวบ
มุมมามนั่นนะครับเวลากินเนี่ยใส่พุ้ยใหญ่เลยก็เป็นข้าวต้มข้าวสวยแหละพุ้ยใหญ่ร้อนไม่ร้อนเนี่ยร้อนร้อนใส่ไปปุ๊บบ้วนทีหมาเดินผ่านพอดีนะฮะบ้วนปุ๊บหมาร้องเอ็งเพราะมันร้อน คิดแบบร้อนร้อนไงก็อยู่ในอากาศหนาวก็ทำได้สิครับ อากาศก็เย็นนะครับไอ้ผมนี่กินของร้อนไม่เป็นให้ดูไว้อยากจะให้กินนะให้มันอุ่นมาก่อนจะใส่ให้ดูน้ำไม่ทันด้วยถ้าของร้อนไม่เอาผมจะไม่นั่งมานั่งเป่าไม่เอาใช้เวลาผมอาหารร้อนอุ่นมาโอ้ยอย่าเลยครับอุ่นมาผมก็ไม่กินอยู่แล้วมันร้อนนะโอ้ยผมไม่งูกินของร้อนอยู่แล้วร้อนมันอุ่นไงสดเต็มๆก็ยังชั่วเคนะหวังว่าคงเข้าใจเนาะคุณลุงครับตัดสายสะดือแล้วเด็กได้อะไรครับได้พลังงานบริสุทธิ์ครับใช่ครับอีกหน่อยคอยดูคอยดูจะเดินสายตัดสายสะดือเด็กก็ผมรู้เรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์ตัดปุ๊บสมมติว่าเด็กอยู่ทางฝั่งซ้ายมือผมโอเคไหมครับโอเคนะเด็กมันออกมาไหมมือซ้ายสะดือมันออกมาเงี้ยนะโอเคไหมครับเด็กเอาแม่กับเด็กมันแยกจากกันแล้วเนี่ยสายสะดือมันโยงเนี่ยโอเคไหมครับมือขวาผมก็จับสายสะดือกรรไกรไงดีวีดีผมใช้กันไม่ไผ่ก็คงไม่ได้หรอกครับมันไม่มันไม่ได้หรอกตรงนั้นนะเนี่ยอย่าคิดว่าขาดง่ายๆนะให้รู้ไว้สายสะดือเนี่ยอย่าไปคิดว่าขาดง่ายๆนะโยมกรรไกรเดียวดิตัดไม่มีทางขาดไม่มีสิทธิ์ขาดนะกรรไกรต้องใช้สองเนี่ยครับก็หากันนั่นนะครับในการตรงนี้ปุ๊บเด็กก็มาจากท้องแม่เขาบริสุทธิ์มาแล้วมารับสิ่งที่บริสุทธิ์จากลุงงอกต่อโอ้โหแข็งแรงรับรองอัจฉริยะเด็กรับรองเลยนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องพูดถึงไม่มีผมจะรู้ถึงขนาดนั้นงั้นต่อไปนี้จะเดินสายข้างหน้าต่อไปนะจำไว้นะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยถ้าหากว่าจะมีคู่พัฒนาเมืองนะครับ เอาไว้ลุงงอกเป็นคนตัดสายสะดือให้นะแม่ก็แผลหายเร็วด้วยครับฝ่ายแม่โอเคนะตอนนี้ก็พูดกันเรื่องเล็กเล่นในแบบนี้ก่อนพอถึงวันนั้นโอ้โหผมจะมีเวลาเนี่ยจองคิวยาวเหยียดตัดทีต้องคิดชาติตังบอกให้ราคาไว้ก่อน 20,000 ต่อรายดีไหมพี่นะหมอสูนี่รับรองไม่โหยอายเลยนะครับ อ้าวให้คนอื่นตัดนะก็ทำเวลาหรือไงรู้จักอารมณ์นั่นเข้าไปแล้วครับอารมณ์ขนมัวเนี่ยเข้าไปแล้วกับเด็กแล้วเพราะว่าไอ้ความคิดการทำมันไปด้วยกันครับนี่ผมไม่ได้อย่าคิดว่าเล่นๆนะครับอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ล้วนๆด้วยเอาเปล่าพนักงานมันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้นะครับนี่นะครับไม่ได้พูดเล่นนะ เห็นหน้าตาสวยๆความรู้เยอะนึกว่าใจโหดเหี้ยมมีไว้ละนะโหดเหี้ยมฆ่าเมียฆ่าลูกได้บดบดหมอหมอเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องอย่างนี้มันต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งและจะง่ายส่วนมาก 99% บอกใครก็ได้เด็กหนุ่มสาวก็ตั้งท้องมาลูกตั้งแต่เขาตั้งท้องแล้วผมพูดเรื่องจริงพูดต่อหน้าสามีเขาด้วยโอ้ยมันน่าจะเอามาให้ลูกก่อนที่มาตั้งท้องมาแล้วก็หัวรอไปเขาก็พูดไปให้หัวรอกันโอ้ยถ้าหาว่าก่อนหน้านี้สัก3 เดือนมึงให้รูปดีๆกว่านี้เยอะเนี่ยว่าไปนู่นเนี่ย3 เดือนแล้วไม่ให้รูปท้องต้องพูดต่อหน้าสามีเขาตอนนี้ว่าแล้วก็หัวรอต่อกันสิกันเมื่อวานเขาก็มาคู่ลูกที่ว่าเมื่อกี้เมื่อวานนี้วันชื่นเนี่ยเมื่อวานนี้มันชื่นเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้นะครับตอนนี้เขาก็ฟังผมอยู่นี่เขาฟังที่ประตูน้ำนี่เองครับเดี๋ยวนี้ด้วยครับไม่เคยเคยอยู่แล้วเดี๋ยวพูดเคยเคยมาทำไมเราของมันจริงเนาะบางช่วงของชีวิตประจำวันมีประกายแสงเล็กๆ1 จุดแวบให้เห็นแล้วก็มีรัศมีระเรื่อระเรื่อตกค้างชั่วครู่เหมือนเวลาโดนแสงส่องตาเป็นผลจากการมองประกายระยับระยับในท้องฟ้าเล่นบ่อย
หรือเปล่าคุณลุงน้องแก้วฟังให้ดีคำนี้เนี่ยเขามีการสอนเพ่งนู่นนี่นั่นแล้วเพ่งกสิณเพ่งกสิณนะครับฟังให้ดีนะครับเพ่งกสิณกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟกสิณลมก็เพ่งอากาศนะโอเคนะแล้วก็เพ่งสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีหมอกสีแล้วก็สีมองมันอยู่เงี้ยอ่ะอันนี้สีชมพูเพ่งมันอยู่เงี้ยบางคนก็เพ่งลูกแก้วสิเนี่ยลูกแก้วเอามองนานๆหลับตาโยนลูกแก้วทิ้งไปแต่ลักษณะลูกแก้วก็ยังวนอยู่ในตาอยู่ตัวนี้บ้ามาเยอะแล้วด้วยเสร็จแล้วก็บอกว่าดึงลูกแก้วไปยังหน้าผากบ้างกำหนดกำหนดจิตเขาบอกว่าจิตกำหนดจิตเริ่มต้นก็ดูลูกแก้วหลับตาปุ๊บยังเป็นวงกลมอยู่โยนทิ้งไปของจริงวงยังอยู่ในตาอยู่ก็ไล่เลื่อนมาไล่ไปหาสะดือต่ำกว่าสะดือสองสะดือหลวงพ่อสดเห็นลูกแก้วใช่ไหมผมจะไม่ดูตำราหลวงพ่อสดฟังกันดีนะคนร้อยคนฝึกเพ่งกสิณร้อยคนนะครับมันจะหลุดมาผ่านก็คือ 1% 1คน100นี่ๆกรองเรียบร้อยนะจะบอกว่าครึ่งคนโดยซ้ำไปฮะจะได้ส่วน99คนครึ่งนั้นเป๋หลงลูกแก้วเสร็จแล้วบอกดวงจิตก็คือลูกแก้วกลมย่อได้ขยายได้โถยไปไกลกับลูกหงไปไกลเลยคนละเรื่องเลยใช่จิตนี่มันย่อได้ขยายได้จริงเริ่มต้นโอ้ขาวไปหมดแล้วครับจิตคือความสว่างมันขาวเนาะหลับตาขาวโฟกัสใกล้ไกลไกลที่สุดอินฟินิตี้ผมในเนี้ยในข้อแนะนำทำสมาธิบรรยายเนี่ยติดตามมาครับเนี่ยมีบอกการใช้สายตานะมองไปไกลโน้นจำลองภาพยอดเขาหิมาลัยก็ได้ปลายธงก็ได้นู่นยอดเจดีย์นู่นก็ได้โน้นวงเล็บอินฟินิตี้มองค้างนั่นจ้องนั่นแหละคือเพ่งจินตนาการไปเพ่งยาวจนกระทั่งกล้ามเนื้อตามันไม่ไหวปวดดึงกลับมาที่ปลายจมูกเหมือนกันอยู่นานๆก็ไปเพ่งมองนานๆเนี่ยภาษานี่เรียกว่าเพ่งมองลายมือนานๆก็เพ่งโอเคไหมครับหลับตาเพ่งหน่อยไกลสุดใกล้สุดนิ่งไปแล้วก็เอาไว้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะมีผลก็วัดระยะเองก็แล้วกันนะเห็นไหมตรงกลางก้อนยาวสักก็รู้เองนะครับคนทำเองคนรู้เองอยู่นานตรงกลางส่วนมากเอาไม่อยู่ครับหลุดหมดแทบหมดส่วนมาก 99 กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นหลุดหมดนะครับคำว่าหลุดหมายความว่าไม่สามารถคงที่ของเส้นวงวานได้เพราะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่ากับเท่าไรหรอกแต่ต้องมีเนื้อดับบุญมากพอนะอ้าวอยู่ตรงกลางแล้วกันนิ่งเอาไว้ไม่นานนั้นมันจะเกิดเหมือนพัดลมหมุนติ้วเลยครับโอ้ยเหมือนพัดลมแล้วครับเหมือนแง่แง่โอ้ยลุงออกเจอผ่านมาเยอะแล้วผมเจอทั้งจุดหนึ่งจุดไหนก็ไม่รู้แหละมันแผ่ไปเป็นรัศมีเป็นวงกลมใหญ่ให้เห็นนะครับแล้วก็พวยพุ่งในอาเปิดออกผมเรียกว่าไอโอพาสหรือว่าจิตอยู่ในเกณฑ์สะอาดตอนนี้แหละครับเรื่องพรมเรื่องเทพเนี่ยโหเดินเข่งหัวได้หมดแหน่มาจะบอกไปด้วยรูปประพรมเกิดให้เราเห็นแล้วเห็นในตาเราเนี่ยครับนั้นการพูดถึงเทพถึงพรมจะพูดได้หมดแหละแต่ณวันนี้เราใช้คำเดียวกันใช่ว่าเอ้ยมันหมดยุคแล้วล่ะพี่ไม่ดีก่อนแหละอยากจะรู้ถามมาลุงหมอจะเล่าให้ฟังเป็นแนวทางเอาไว้เผื่อเวลาไปเจอจริงไม่ต้องไปตกค้างรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านเดินให้ตรงไปเลยไม่ต้องแวะข้างทางนะแต่ก่อนเนี่ยก็แวะข้างทางออกมาจากสมาธิออกกลายเป็นสมชดาซะแล้วเป็นนางฟ้านางหมอกหรือว่าเป็นเทวดานางเดียวนั่นนะครับ
ต่อไปนี้ผ่านนะครับฟังงงแล้วก็เจอผ่านให้เร็วอย่าช้าอย่าเสียเวลาตรงนั้นครับแต่ก่อนโอ้ยเพ่งไว้นานยิงสายมโนมยิทธินี่ชัด เขาก็เล่นสนุกนะเห็นจริงๆมีจริงๆมันถึงเห็นแต่เฉพาะตัวนะมีจริงๆมันถึงเห็นไอ้ที่เห็นนั่นเพราะมันมีมันต้องเกินเห็นเกินมีหมดมีหมดเห็นจึงจะของแท้จริงสิ่งนั้นคือ bright จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองจึงจะเกินมีการเห็นการรู้การเห็นโอเคไหมครับนะในระหว่างที่มันเป็นสภาวะเนี่ยจะเห็นมีเห็นไม่นี่เปลี่ยนไปครับไม่ผิดเลยครับมีแน่ๆด้วยเจอทุกด่านเจอแน่นอนด่านนี้นักปฏิบัติถ้าก็จะจ้องเข้าสู่คำว่าปฏิเวทเนี่ยเข้าถึงพระธรรม25% 50% 75% อัพมากมันจะต้องเจอแน่นอนนะครับเจอแน่นอนเพราะมันเป็นทางผ่านทางเดียวไม่ว่าจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรก็สุดแต่ผมไม่เรียกวิปัสสนากรรมฐานนะผมจะเรียกว่าสติสมาธิจิตเดิมๆใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาผมตัดศีลสมาผมตัดศีลออกไปผมใช้เนื้อผมถือศีลข้อเดียวเราจะเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะปากเราเพราะมือเราเพราะเท้าเราจบไหมคิดต่อเห็นไหมเพราะปากเราเพื่อนผมตีมือแล้วจะใช่พี่เราอย่าเป็นเหตุเพราะปากเราให้คนเขาเดือดร้อนเพราะปากเราเพราะมือเราจะไปตบตีใครเพราะบาทาเราจะไปเตะใครขนาดโทรศัพท์เห็นไปกับตาวิ่งผมยังไม่เตะเลยใช่ไหมยังไม่เตะตัดขาเลยนี่เป็นต้นโอเคนะโทรศัพท์มีคนหยิบเอาไปไม่ใช่หรอครับเอาไปมันก็ใช้ไม่ได้ไปทำไมมันล็อกไปหมดแล้วทุกประตูด้วยไอโฟนนี่รู้ไหมรู้จักอิมมี่ไหมอิมมี่ไม่ใช่อีมี่นะอิมเอ้ยอีหรือเปล่ากันไอโฟนเนี่ยตกเปลี่ยนมือแล้วเอาไปใช้ไม่ได้เข้าใจไหมครับจะบอกให้รู้ไว้นั่นนะโอเคหวังว่าเข้าใจแล้วนะคุณน้องแก้วนะครับเมื่อกี้นี้ถามว่าให้ลุงเผาจะมาเกิดอีกไหมครับการเผาก็คือการย่อส่วนนะครับย่อส่วนนะครับจริงๆจะไม่มาเกิดก็คือหมดมวลด้วยตัวเองนะครับนั่นจะไม่มาเกิดเลยจะหมดเลยจะหมดมวลแปลว่าสิ่งนี้มันต้องรู้ก่อนหยุดลมหายใจผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะอย่างคนที่ผมจะไปเผาเนี่ยครับวันพรุ่งนี้นะครับผมเชื่อมั่นเลยนะว่าเขาไม่เกิดอีกแล้วแน่นอนเพราะผมคอนโทรลเสียงผมมาตลอด5วันเต็มๆเช้าเย็นบางทีวันละ2ครั้งซ้ำไปนะครับเพราะผมจะรู้พวกนี้เป็นชาติสุดท้ายแง่ๆคนที่จะเผาวันพรุ่งนี้ผมจะรู้ขนาดนั้นนะครับเพราะผมสื่อสารกันมานานรู้ความรู้สึกรู้ความคิดของกันและกันวันดีคืนดีบอกให้พวกกันเขาไปประกอบอาชีพหาปูหาปลาแม่น้ำของอาจารย์กันสอนขอกุ้งวันนี้มากๆหน่อยขอกุ้งก็จับกุ้งเขาก็ได้ตามวัตถุประสงค์เขามาตลอดมานะครับตีสี่ตีห้าก็ไปทำอาหารกินแล้วดีกว่าไม่รู้ตีสี่ตีห้าถึงตลาดสดโอเคไหมครับตีสามสี่ไปแล้วไปช้อนกุ้งไอผมเสร็จรายการตีสองตีหนึ่งตีสองช่วงนี้เขาจะไม่หลับทำเนี่ยปุ๊บออกไปช้อนกุ้งจะเชิงเซามันก็น้ำจืดน้ำเค็มมันอยู่ใกล้กันนะเขาเรียกน้ำกร่อยนั่นนะฮะช้อนตักมาแต่ละมันก็ได้ทุกจริงเลื่อนไงเนี่ยไม่รู้เลื่อนไงนี่มันก็หาได้ตลอดก็ถึงประทับใจโอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกครับเคนะผ่านไปแล้วจะกลายเป็นยกย่องตัวเองเกินไปพี่ก็
เอาดูเสียงอันนี้อีมี่ไอมี่อีมี่หรือ international mobile equipment identity เปรียบเสมือนเลขบัตรประชาชนของมือถือแปลว่ามือถือก็มี serial number นะครับมือถือมือถอยเนี่ยทุกเครื่องนะครับให้รู้ไว้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยจะให้เป็นหมายเลขเฉพาะตัวของโทรศัพท์ในระบบ GSM เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเครื่องถูกหายถูกขโมยไหมครับไอ้แค่นี้ก็ตามอิมี่ไปแล้วนะ IME มันภาษาคนเขาแล้วก็ตัว I ตัวก็แล้วกันไอขนามหน้าขนานก็ M กับ E IME IME ย่อมาจาก International คือ I M คือ Mobile เห็นไหม E ก็คือ Equipment I ก็คือ Identity โอเคไหม IME I โอไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวผมก็ไปได้เหมือนกันนี่ภาษาไม่ใช่ภาษาพอไปได้เหมือนกันจะตายละภาษาไม่มีบรรยุกต์ก็ไปได้เหมือนกันเนาะอ่ะปล่อยผมไปเถอะครับเดี๋ยวผูกแข้งผูกขาผมไปเลยได้ตัวใดก็เท่านั้นโดยปกติโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องจะมีหมายเลขอีมี่ที่แตกต่างกันออกไปโดยไม่ซ้ำเลขกันแปลว่าก็คือ serial number นั่นแหละออกมาจากโรงผลิตนะไอ้พวกนี้ก็ต้องมีเท่านั้นแหละก็มันจะครอบคลุมจำนวนปริมาณได้ด้วยโอเคไหมครับผลิตก็เท่าไหร่โอเคนะรถยนต์ก็เหมือนกันเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะเลขตัวถังคือตัวรถยนต์เลขเครื่องอันเดียวกันหมายความอันเดียวกันพี่โอไหมเออซึ่งตัวเลขที่มีนั้นจะถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องทุกๆเครื่องไม่รู้จักพาสเวิร์ดมันจะผ่านเครื่องได้ไงวะเนี่ยไม่มีทางหรอกโอเคไหมยิ่งไอโฟนนี่กดไอตัวเลขพาสเวิร์ดเนี่ยไม่เกินสั่งว่ามันล็อกหมดเอาไปก็ใช้ไม่ได้เถอะไม่ได้เสียใจหรอกครับเดี๋ยวซื้อมา 39,500 บาทมีคนอนุโมทนามาณวันนู้นนี่มันเข้าปีที่3แล้วเนี่ยก็ไปหมดยุคของมันพอดีแล้วครับมันจะได้รุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่จะออกมาเป็นไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก่อนกุมภาเนี่ยเองนั่นน่ะก็คงจะใช่พอดีครับมันเป็นรอยต่อเนาะไม่รู้ใครจะสนับสนุนก็เชิญนะครับเครื่องที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยคนนี้เขาสนับสนุนก็บอกห้ามบอกใครนะเด็ดขาดไม่เอานะไม่เอานะก็เลยไม่บอกไม่เป็นใครนะครับเขามาฟังผมบรรยายทุกวันอาทิตย์คนๆนั้นใช่ไหมครับคนคนนั้นที่ว่าเนี่ยเขาก็ไม่เคยเปิดเผยตัวเองไม่เลยนู่นนั่งหลังห้องนั่นเลยนั่งมิ่งนั่นแหละครับโอ้ยชวนคุยก็ไม่คุยโอเคไหมไอโฟนเดี๋ยวนี้ร้านซ่อมปลดล็อกได้หมดแล้วครับลุงมาฟังร้านซ่อมลองไปขายสิครับร้านซ่อมก็ซื้อไหมทีเนี้ยไปซื้อกล้าซื้อไหมต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคนขายมันเป็นกฎหมายนะรู้ไหมจะปกเป๊กไปพวกทั่วไปยุ่งนะพี่เนี่ยเป็นกฎหมายนะร้านซ่อมไม่กล้าซื้อหรอกเอามาทุบทิ้งนะดูข้างในเออเชิญทำนองนี้โอเคไหมครับถามว่าพอเราได้มาเอาเครื่องนี้มาตรวจสอบทีเนี้ยใช่ไหมครับต้องเครื่องบริษัทเขาโน่นถึงจะรู้จะไปกรอบมันเอาไปกรอบไปประกอบเรือลำใหม่เงี้ยไหมไม่มีทางได้หรอกครับเห็นไหมครับโอ้ยเอาไปก็เหมือนกับได้กระดูกหมาก้อนเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ คนเอาไปก็อย่างว่าก็ไม่เข้าใจเทคโนโลยีนะครับคนเข้าใจก็ไม่เอากันหรอกก็ไม่แตกกันหรอกคนนี้โอเคนะโอเคนะเมื่อรู้ชันที่ว่านี้ก็แจกแจงบอกเล่า90กันละกันผมยังสนใจนะคนที่เก่งที่ใช้มือถือนะต้องการอยากจะเป็นขอมาเป็นครูให้หน่อยโอ้ย นะจะนะขอเป็นอาจารย์ให้หน่อยเชี่ยวชาญแล้วก็บอกเลยเปิดตัวตนนะครับคนรู้จริงนะเปิดตัวตนนะครับจะเก็บไปทำไมผมไม่เอาไปทำอะไรแข่งใครอยู่แล้วล่ะครับต้องการจะมาใช้มันเกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพตามมูลค่าราคาของมัน
ก็แค่นั้นเองมีแอปนี่เยอะแยะแต่ใช้ไม่เป็นจนกระทั่งหนักแล้วจะใช้ทำไมอ่ะแล้วใช้เฉพาะสินมันจำเป็นถูกบังคับไม่ด้วยเครื่องก็โอเคนะบริษัทก็บริการนั้นก็บริเคไอการที่ดึงไออะไรล่ะไปอัปโหลดเอาแอปอื่นเข้ามานู่นเนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้วนะเขามีไลน์ก็ดึงเข้ามาหน่อยมี YouTube ดึงเข้ามาหน่อยแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่เคยจะไปดูแอปไปฟังเพลงต่างๆนะโอ้ยไม่ใช่วิสัยลูกงอพอร้องเองก็ไพเราะกว่าซะด้วยซ้ำไปพอร้องเองฟังเองเนี่ยไพเราะกว่านะเช่นเดี๋ยวนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันแต่แล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้ ไม่รู้จะร้องมาทำแมวทำไมทำนองนั้นใช่ไหมครับเมื่อวานไปบำบัดมาวันนี้อาการเจ็บไปทั้งตัวเลยค่ะแต่ก็เคลียร์โดยใช้พลังคลื่นเสียงของลุงอีกชั้นหนึ่งขนาดนี้ทุเลาไปแล้วจ้าฟังให้ดีนะฮะช้างสองเชือกชนกันนั่นเองครับนะคุณเรนูนะของเก่าพลังงานบริสุทธิ์มันเยอะไอ้ของใหม่เข้าไปมันก็สะสางกันแค่นี้เองอยู่กับผมนี่มันสบายแน่ผมถึงให้น้ำไปไงไอ้น้ำสองขวดนั่นแหละต้องดื่มกินน้ำนั่นน่ะน้ำติดมือน่ะก็คือตรงนั้นน้ำเป็นยาต่อโอ้ยรู้จักเคล็ดลับไหมพี่ก็เห็นไหมแค่นะดื่มน้ำตัวพี่น้ำด้วยผู้หญิงน้ำรับจากมือผมนั่นนะครับมันจะไปทำให้ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้มันไปตามเลือดโอเคไหมพลังงานนี้มันเข้าสูงถึงเลือดพอเวลาดื่มน้ำมันก็สะสมไปกับเลือดมันจะง่ายทำให้เซลล์ตัวนี้มันประสานกันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับบางคนเป็นไข้นะให้ด้วยวันนั้นตรงนั้นจะได้เร็วได้มากอัดเข้าไปเต็มที่ไอ้ผมเป็นคนที่รู้จักพลังงานผมบริหารพลังงานผมต้องควบคุมพลังงานตัวเองได้แล้วก็รู้การที่จะปล่อยพลังงานกับนายกนายขอผมจะต้องรู้เองมันเป็นออโตเมติกเซนซีฟถูกไหมแปลว่าอะไรไม่รู้นะภาษาต่างด้าวมันเป็นออโตเมติกเซนซีฟแปลว่ามันวัดกันที่ความรู้สึกผมในการที่ปล่อยแต่ละครั้งเห็นไหมครับเป็นออโตเมติกเซนซีฟเห็นไหมออโตเมติกนี่มันของใครของใครนะให้รู้ไว้ไม่ใช่ออกแรงใส่ตึง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 ไม่ใช่ละพี่ไม่ใช่เลยบางทีนิดหน่อยเช่นคนเมื่อวานเนี่ยอะไรนะที่บอกว่าภูเขาไฟระเบิดมาครั้งแรกก็นอนทิ้งไว้ก่อนหายใจก่อนพักเหนื่อย5-10 นาทีผ่านไปผมก็เริ่มไต่ถามแล้วสัมผัสที่มือนู่นนี่นั่นนะผมปล่อยปุ๊บถามว่าเบาไหมแค่นั้นเองครับผมรู้เบาเจ็บปวดนั้นก็ไม่เจ็บปวดนี่เป็นต้นเนี่ยพอเวลาเสร็จแล้วประวันนาทีก็จากกันไปนู่นต้องค่อยๆให้พลังงานพวกนี้ให้แรงไม่ได้ครับมันตีกลับบางคนบอกอยากหายมากๆใส่ไปเยอะเนี่ยที่บอกว่าปวดเนี่ยครับนะงั้นอย่าโลภมากกับลุงหอกลุงหอกวัดให้เรียบร้อยแล้วแต่ละคนแต่ละท่านโอ้โหจริงๆผมอยากจะให้หายไปกระทั่งเดินผ่านกันอยากให้หายใจเลยซ้ำไปไม่มาแต่เนื้อต้องตัวด้วยในใจเนี่ยแค่เดินผ่านกันนะก็อยากให้หายหมดเอาไว้คราวหน้าผมว่าผมมีความสามารถระดับที่จะเดินแค่ผ่านนะครับผ่านประตูได้หายนะสักวันจะทำโรงมหรสพผมไม่พูดเล่นนะปัญญาผมไม่ใช่ปัญญาขี้กอกไงเว้ยเนื้อเนี่ยว่าเดินผ่านช่องเหมือนไปไอ้เครื่องบินเนี่ยก็ตรวจสอบไอ้พวกเอ็กซเรย์ของเขาเนี่ยเดินผ่านปวดเนื้อปวดตัวอยู่พอผ่านประตูหายเลยเงี้ยห่วยมันจะขนาดนั้นเสร็จแล้วลุงออกเฮ้ยมันจะถึงวันหนึ่งจะถึงวันนั้นโอเคไหมครับตอนนี้นะคนป่าเนี่ยมีแต่ปืนไม่มีลูกเว้ยมีลูกขึ้นมาบ้างแล้วฮะสิบอกใครแล้วนะครับจะไว้ใช้พวกนี้นะครับให้ความสุขกับผู้คนแต่ยังไงผมก็ไม่ตั้งดนตรีอยู่แล้วนะครับคณะดนตรีผมไม่ตั้งอยู่แล้วครับไม่เอาแล้วไอ้พวกบันเทิงประเดิมโลกไม่เอาอยู่แล้วนะครับโอเคนะสวัสดีครับคุณลุงเสียงชัดภาพชัดเจนครับห้วยขวาง
ขวางแต่ห้วยนะอย่าให้ตาขวางนะให้มันขวางแต่ห้วยห้วยขวางห้วยขวางอย่าให้ตาขวางนี่ตาขวางไม่ได้นะอย่าทำนะรู้จักงอกต้องตาหวานรู้จักเพชรราชาวราชันแบบนั้นนะพี่เออก็สนุกนะพี่นะทุกคนสนุกในจอพร้อมๆกันเลยครับด้วยความดีด้วยความยินดีผมจะเคารพเฉพาะท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพนะหน้าตอนนี้ครับยินดีปรีดาปราโมทภาษาของจองเฉยๆแล้วครับโอเคนะจบข่าวนะโอ้ไปๆมาก็สีจุ่มไอ้ที่มันปึ้งๆมันคืออะไรเสียงมันรายงานมีการเข้าออกของแม่เสร็จอ๋อแม่เสร็จเข้าออกมันก็เลยมีการออกมีการเข้าก็มีเสียงด้วยนะครับนี่ของใหม่ของใหม่ของไม่เคยใช้ถามคนที่เคยใช้ตลอดเวลามายืมก็ใช้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะฮะก็อาทิตย์หน้าคงจะได้เครื่องใหม่มาแล้วครับใหม่เอี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความชำนาญเจนใช้ขอคำแนะนำครับใช้เครื่องยี่ห้อไหนรุ่นใดนะครับต้องการให้มันแบบวัวเว็บเลย ต้องการให้มันใช้กับฐาน 5G กับควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมาแล้วผมบอกว่าไม่เกิน2ปีตอนนี้กำลังเทสไม่ใช่เลย 5G ดูมันจะเป็นเครือข่ายเขาร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่เลยในการที่จะไม่รู้เขาโดยวิธีไหนก็แล้วกันที่จริงผมอยากจะไปแชร์เหมือนกันในเรื่องนี้ผมจะเข้าใจเรื่องของเขาเข้าใจเรื่องคลื่นแต่ผมเข้าใจเรื่องไร้คลื่นคือไม่คลื่นโอเคไหมครับอ้าวผมเข้าใจในสิ่งที่มันไม่มีคลื่นเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญจำหนูได้ไหมจำได้สับสายหายมาก็จำได้หนูอยู่ลำพูนนะคะเออไม่รู้สับสายหายมาจำได้ถ้าไม่สายหายมาจำไม่ได้ เชิญครับผมมีว่าไปโอ้ยอยู่ๆยิ้มก้อยหนูค่ะอยู่ๆก็ทักว่าจำหนูได้ไหมโอ้ยผมจะมีความสามารถขนาดนั้นจะเหรอคุณลุงจำได้อยู่แล้วเอ้ยมันจะไปจำได้ยังไงคุณลุงจำได้อยู่แล้วเอามีอะไรพิเศษที่ผมจำอะอะไรนะคะมีอะไรพิเศษที่จะให้ผมจำติดหูติดตามีอะไรบ้างที่คิดว่าผมจะจำได้มีอะไรพิเศษที่สุดที่คิดว่าผมจำได้อะอธิบายสิครับว่าลูกหนูไงเออยังไงพูดให้จบสิครับลูกหนูเนี่ยมันไม่ลูกหนูเนี่ยกระดึ๋งกระดึ๋งให้คุณลุงกระดึ๋งกระดึ๋งแปลว่าอ๋อพูดให้มันจบแล้วให้มันเข้าใจให้มันเข้าเรื่องบอกอาการสิครับลูกหนูเป็นยังไงทีนี้ผมจะได้นึกภาพออกที่เขาเต้นไม่หยุดอ่ะพัดโถเอ้ยเจ้าภาพนั่นเองเดี๋ยวข้าเต้นเองเดี๋ยวฮะแม่พวกนี้ก็ดูบอกแล้วเป็นไงเต้นน่ะเขาเต้นนะทีเอาละเข้าใจผมเข้าใจแล้วละฮะเข้าใจฟังให้ดีนะฮะพระราชบารดาเป็นไงผมถามแม่ก่อนแล้วท่านเป็นไงบ้างแม่ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่าติดยาหมอค่ะอ๋อหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอเคเข้าใจติดยาหมอใช่คือเหมือนประมาณว่าเราบอกว่าลองหยุดก่อนได้ไหมแม่อะไรอย่างเงี้ยอืมคือใจเหมือนเขานึกว่าถ้าไม่ได้กินก็จะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เรียกว่ามันใจคิดเป็นอย่างนั้นมันฝังรากไปเรื่องใต้สำนึกแล้วฝังรากใช่ค่ะมันก็เลยว่าเหมือนไม่ลองอ่ะถ้าเป็นเราเราก็ต้องลองหยุดใช่ไหมคะอ่าแต่ไม่ลองหยุดนะคะคุณโอ้โหก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แค่นั้นมีไปพักหนึ่งแล้วอ่ะมีไปนานใช่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 ท่านก็ยังทานอยู่เนี่ยค่ะโอเคจบข่าวเรื่องแม่จบไปลูกชายเต้นหยอง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 เป็นไงเต้นหยองหยองเหมือนประมาณว่าถ้าได้รับพลังจากคุณลุงอ่ะเขาพลังเยอะค่ะคุณลุงกำลังเขากำลังเยอะกำลังเยอะมากกำลังเขาโอ้โหช้างสารเนี่ยนะรู้ไหมนั่นกำลังเยอะมากเลยอ่ะใช่เด็กเขามีกำลังเยอะกำลังช้างสารโอเคไหมครับเต้นทั้งวันก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะแล้วเราเข้าใจตอนนั้นเข้าใจแล้วตอนนั้นอาจปล่อยไปยังไงต่อไปดีขึ้นไหมเร็วลงหรือยังไงว่าไปครับคือเหมือนเขาเต้นเสร็จแล้วเขาก็จะวุ่นวายด้วยอะค่ะอ๋อตามวุ่นวายงั้นก็แบบเดิมเท่านั้นนะคือเหมือนจะประมาณว่าดีอยู่ 2-3 วันนะคะที่เขานิ่งลงอ่ะนะคะหลังจากผมแล้วใช่มั้ยครับใช่ค่ะได้แค่ไม่เกินอาทิตย์นั้นเหรอใ
วันนะคะคุณลุงลงดีใจไป3วันทั้งนั้นน่ะแล้วใช่มั้ยพอจากนั้นนี่เค้าก็แบบพลังเยอะมากเลยอ่ะก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมากกว่าเดิมด้วยต่างหากใช่มั้ยแบบนั้นเลยไม่ต้องพูดคําว่าพลังไม่ต้องพูดคําว่ากําลังใช่ค่ะแล้วนั้นแล้วก็โอ้เท่าเดิมนะหนักกว่าเดิมอีกต้องออกมาลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมครับทางฝ่ายผมจะเข้าใจในบทบาทเลยแหละผมใช้ไปยังไงแบบไหนเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าเขาไม่มีเวลาให้เรานิ่งเขาไม่นิ่งเวลาหยุดแต่ต้องตัวเราก็แต่เขาเฉพาะเวลาหลับใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่เขาหลับได้ผลตรงที่เขาหลับตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถคอนโทรลกันที่เขาหลับได้สัก 3-4 คืนติดๆกันผมว่ามันน่าจะดียาวไปเป็นเดือนนะท่านหมอเราคาดกันอย่างแค่วันนั้นแค่คืนนึงใช่ไหมที่เราอยู่ด้วยกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแค่คืนเดียวเนาะแล้วคุณลุงก็จะได้ไปภารกิจที่ใช่ตื่นใช่ไหมคะตื่นเช้าก็จากกันแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะนั่นนะนิ่งๆคือตอนที่เขาหลับผมก็บอกว่าไอ้พลังนี้ยิ่งช่วยเวลาหลับได้ยิ่งดีเห็นไหมครับเพราะเขาจะไม่ต้านมันจะดูซับไปโดยอัตโนมัติเขาเลยโดยที่เขาไม่มีสติเนี่ยโอเคไหมขนาดเขานอนเขาก็ยังเหมือนจะต้านหน่อยๆใช่ผมต้องรอจังหวะทุกครั้งสังเกตไหมนอนดูด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมฮะต้องให้เขาได้หลับให้ได้สนิทด้วยถ้าเวลาเขาฝืนเราก็ต้องปล่อยเห็นไหมฮะเวลาเขาหลับสนิทผมก็ไปคว้าอีกทีนึงเห็นไหมทีนี้เวลาผมคว้าผมจะรู้จักจุดคว้านะจุดไหนที่มันมีพวกเอ็นพวกอะไรต่างเนี่ยครับเช่นหัวไหล่เอ่ยกระดูกแถวๆใกล้ๆสุดหลังเอ่ยเงี้ยหน้าขาเอ่ยเงี้ยผมจะไปรูปแบบนั้นให้นะหรือแม้แต่ฝ่าเท้าเอ่ยนะครับให้หมดแหละนั่นน่าก็คือการเยียวยาโดยวิธีนั้นนะต้องใช้เวลาหลับจะดีที่สุดทุกคนนะฮะหลับจะดีมากๆเลยพลังนี่จะเป็นอย่างนั้นครับตอนที่ไม่รู้สึกจะดีคือไร้สติเพราะว่าผมได้มาจากการไร้สติก็คือผมพลังนี้ผมได้มาจากตรงนั้นงั้นทุกคนถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์หลับหรือว่าเรสติจะได้รับโดยปริยายอย่างง่ายได้เลยเกิน ถ้าพูดเช่นนี้ หลายคนคิดว่าโอ้ยให้ลุงออกมานอนก่อนสักคืนนึงอ่ะช่วยเลยลุงออกเห็นไหมมันไปคนละเรื่องแล้วทีเนี้ยใช่ป่ะ เห็นไหมมันไปคนละเรื่องแล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะต้องระวังภาษาผมมากนะครับเพราะทุกคนอย่าระแวงอย่าระวังผมเวลาผมทำหน้าที่ตรงนี้ให้ครับต้องอย่างนั้นเลยล่ะผมจะเข้าใจเรื่องของความเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีแหละวัฒนธรรมผมจะเข้าใจเรื่องจริงยังไงผมก็ไม่ก้าวข้ามเส้นเด็ดขาดผมจะมีเส้นแบ่งของผมอยู่นะครับในใดๆพวกนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นกับใครจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่คนแก่หนุ่มสาวต่างๆผมจะมีเส้นแบ่งผมเฉพาะในการที่ผมทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนี่คือมาตรการของตัวเองนะครับโอเคไหมเอามาวันนี้โทรมาวันนี้คือเพื่อนิ้วหนูนิ้วก้อยหนูอะค่ะเขากระโดดดึงแล้วเข้ามาโดนนิ้วก้อยหนูมันหักอุ้ยหักเลยเหรอหักค่ะโอ้โหแม่ลงทุนไปเยี่ยมกันถึงนิ้วก้อยหักเอาถามว่าทีนี้คุณหมอเขาบอกว่ามันไม่ได้คดงอก็เลยไม่ต้องผ่าต้องดามไว้ใช่ไหมตอนนี้อยู่ในเกวาระที่ดามไว้เนาะคือตอนนี้ก็ไม่ดามนะคะพอดีมันไม่ได้คดงอโอเคเข้าใจแล้วเหมือนไม่ใช่แค่ยาปล่อยสระได้เนาะถามว่ามันตึงมันปวดมันเจ็บไหมอ่ะคือหนูเอาน้ำแข็งประคบอย่าถามเราถามว่ามันตึงนิดหน่อยมันตึงมันจะมันปวดไหมไม่ได้ถามเรื่องน้ำแข็งแล้วก็ตีหรอกปวดอยู่ค่ะหนูกินยาแค่ปวดอันนั้นมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาแค่นะตอนนี้มันจะมาใช้พลังงานกันแปลว่าหน้าที่นี้ถามว่าเจ็บปวดไหมตึงไหมปวดค่ะก็เท่านั้นเองปวดหายปวดลองดูนะกินยามาแล้วไปเข้าใจไหมครับแต่ที่นี่คือวินาทีที่ยังปวดดูปวดมากหรือปวดน้อยต้องรู้เองใช่ไหมล่ะเอาล่ะดูสิเสียงกระมังตกจากที่สูงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหอกว่ามันจะส่งผลให้เกิดคำว่าอาการปวดที่ว่านั้นถ้าเป็นช่างกิโลได้สมมติว่า5กิโลกรัมดูสิจะหายไปกี่กิโลโอเคนะเอาล่ะอ้าปากงับอากาศ
ดูดปื้ดกระดานานฟังเสียงอย่างเดียวนะครับประมาณ2นาทีครับเตรียมตัวทำตามคำบอกฟังเสียงผมให้เป็นสองเสียงให้ได้สองเสียงสองเวอร์ชันมันซ่อนอยู่ในที่เดียวกันแยกเสียงผมไม่ได้ย้ำเสียงคือพลังงานพลังงานมันมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้แน่นอนโดยความรู้สึกความเจ็บปวดคือความรู้สึกคอยดูนะความรู้สึกเจ็บปวดจะหายไปต่อไปนี้นะครับอ้าวเริ่มต้นสะบัดข้อมือเลยครับสะบัดนิ้วมือเหมือนเซ็ตซักผ้าซักผ่อนสะบัดมือเถามว่าใช่ไหมต่อไปก็มือนิ้วก้อยถูเนื้อถูตัวเบาๆข้างๆเหมือนถูขี้ใครตัวเองนั่นแหละถ้าเป็นไปได้มือที่มันปกติเอามาดึงนิ้วที่มันปวดนิดๆเนี่ยดึงไปดึงมาทั้ง 4-5 นิ้วน่ะดึงไปเถอะดูความปวดจะหายไปไม่หมดก็เกินกว่า 50% แน่ๆด้วยถ้าสบายปื๊ดๆๆเลยถามว่าหายปวดหรือยังครับลุงเนี่ยอากาศมันเหนื่อยเลยอย่าเปลี่ยนอย่าจะเป็นความรู้สึกนะอันนั้นผ่านมาแล้วหายอย่างผมเป็นไงรู้สึกว่าหายดีอย่างผมใช้คำว่าหายด้วยครับไม่ได้ถามว่าดีขึ้นด้วยครับนั่นแหละยาแก้ปวดที่บริโภคมากับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันก็มีแต่มองไม่เห็นแต่แล้วรู้สึกได้แล้วกันนั่นคือความรู้สึก before ก่อนนั้นนี่มันปวดมาประมาณ2นาทีเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้ที่มันปวดนี่ก็คือหนูจับเกือบไม่ได้เลยอะตอนนี้หนูจับดิบไปดิบมามันก็โอเคแล้วอะนั่นแหละพอจบนี่ปล่อยเองอะจบไว้ก่อนเห็นไหมฮะนี่แหละคือที่พูดมาทั้งหมดจำเป็นต้องพิสูจน์ไหมครับไม่ต้องพิสูจน์ใช้ได้เลยโอเคไหมครับปรุงมาให้เรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวชามนี้มีนิสิสดอย่างเดียวโอไหมครับความหมายลุงออกปรุงให้เรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวชามเรียบเนี้ยผู้มาบริโภคมีนิสิสดอย่างเดียวเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้เองปวดจะรู้เองนะหายปวดโอเคไหมครับความหมายเป็นเช่นนั้นโอเคนะลุงขาอีกเรื่องหนึ่งท้องอืดเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้เต็มท้องไปหมดอะว้าวน้ำหนักเพิ่มไหมครับมันพอดีว่าเราเป็นไทรอยด้วยอะค่ะลุงถามเรื่องน้ำหนักไปตอบไทรอยด์นะถามเรื่องน้ำหนักไปตอบไทรอยด์ถามเรื่องน้ำหนักไปตอบไทรอยด์แล้ววังตีนะอยู่ใกล้ผมตีจริงๆนะนั่นอยากให้คุณลุงมาตีอยู่อยู่ใกล้ผมมือผมไปแล้วรู้ผมอยากให้คุณตีหนูอยู่โอเคอยากเอามาลำพูนอยู่นี่ไอ้ชายเอามาลำพูนอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอลูกหนูมันพลังลดน้อยลงก่อนครับนี่ฟังนี่เนี่ยเข้าเนื้อหาไอ้คำว่าไทรอยเนี่ยฟังกันมากี่ยุคคนแล้วจริงๆมันคืออะไรอาการมันเป็นยังไงไทรอยนั่นน่ะมันจริงจังโอ้ยใจสั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไทรอยเวรกรรมกูแท้ๆเลยเขาเรียกอะไรคะคุณใจสั่นมันไม่เกี่ยวกับไทรอยที่เขาว่าเลยใจสั่นก็หายสั่นเอามาเลยเดี๋ยวนี้เอาหายสั่นเดี๋ยวนี้ด้วยเอา
เออหาแน่นอนไม่หายให้เหยียบเลยอ่ะพวกใจสั่นเนี่ยพวกโถจะไทรอยไทรอยแมวอะไรกันโอ้ยพอพอใจสั่นกับท้องอืดหูหายเลยค่ะอืมเห็นไหมครับพอแล้วแค่ท้องอืดหูหายนี่ก็พอใช่ไหมฮะก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายอย่าไปยอมรับมันนะมันผมใช้คำว่ามันแหละ ไอ้คำว่าโรคไทรอยที่เขาว่าเนี่ยง่ายๆเลยต่อมไทรอยมันอยู่ที่ใกล้ๆนี่ลูกกระเดือกเดี๋ยวโอเคไหมที่เขาว่า ใช่ไหมนึกว่าผมอ่านหนังสือไม่เป็นยังไงกันโอเคไหมครับ ต่อมไทรอยเนี่ยมันอยู่ใกล้ตายคางเนี่ยโอเคไหมไอ้ตัวบ้าๆวอเขาบอกว่าตัวดักเชื้อโรคแมวดักเข้าใจไหมอีกคำนึงต่อมทอนซินโอเคทอนซินดักเชื้อโรคถูกไหมพอดักประจำหาอะไรเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรคมีแต่สัตว์โรคนะเห็นไหมลุงออกไม่ใช่ไทรอยเอาเนื่องถ้ามันมีนะกินอาหารกินจังไม่เคยอ้วนเลยแปลว่าระบบการเผาผลาญดีมากไม่ดีเลยตรงนั้นไทรอยแมวอะไรกันเผาผลาญดีมากน้ำตาลก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับจะต้องไทรอยเลยกินมากโอ้ไม่เกี่ยวกันเลยโอเคนะแล้วก็ไปกระทบถึงอย่างอื่นที่ว่าเนี่ยเอาขอแห้งก็ได้ที่เขาว่าของเราคือใจสั่นมันไทรอยมันเกี่ยวอะไรใจสั่นโอ้ยคนละประเทศเลยโยมเอ้ยจริงๆมาเลยเยอะๆผีเข้าจัดการให้ดูแน่ฟังให้ดีนะครับผมไปรัสเซียเนี่ยเจ้าของบ้านที่ผมไปอยู่ไปขอเช่าเขาเขาใจสั่นตลอดภายในเขาอยู่เมืองหนาวเนาะโอเคไหมเจอลุงหมอไม่สั่นไปหมดเลยไม่รู้อะไรเจอลุงกำลังพูดถึงคนรัสเซียเออของเราต้องปัดทิ้งไปเถอะครับตอนนี้มันหายสั่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวในทางคุณนะใช่ป่ะหายยังมีนิดหน่อยฟังไว้ก่อนนะผมพูดถึงคนที่รัสเซียเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนเรื่องให้แล้วเนี่ยกำลังอยากพูดเรื่องของคนรัสเซียนั่นมาเปรียบเทียบคุณได้สันติถ้ามีความคิดรู้จักการคอมเพลได้อ้าวเขาใจสั่นมาคิดเรื่องกี่ปีไม่รู้แล้วครับสั่นจริงๆเลยนะเจอผมจับไม่ถึง10นาทีด้วยหายสั่นเลยคืนนั้นทั้งคืนนอนสบายตื่นเช้ามาเจอเนี่ยหายสั่นหายขนาดนั้นครับโอ้โหเขาตั้งคือเป็นบิ๊กของผมนี่มากไปมหาศาลแทบก็จะกราบด้วยซ้ำไปถ้าเขากราบเป็นถึงขนาดนั้นนะครั้งเดียวนั่นนี่ผมว่าเขาใช้เทคโนโลยีมันเยอะเขาใช้มือถือมือถอยเยอะมากแล้วเด็กมันอยู่ในวัย25 26ปีไม่ถึง30ด้วยมันทั้งกินทั้งนอนเล่นละมั้งกินนอนเล่นน่ะตอนนี้เขามารับผิดชอบแทนพ่อเขาพ่อเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลผมว่าจะไปถึงโรงพยาบาลซ้ําไปแต่หมอเขาห้ามไม่ให้เข้าไปช่วยเขากันหน่อยคือเขาดีกับเรามากโอเคมั้ยครับขนาดค่าเช่าเนี่ยถึงเวลาต้องเช็คเอาท์ใช่มั้ยครับนึกออกมั้ยครับเวลาไปเช่าบ้านโรงแรมอ่ะโอเคมั้ยครับถึงเที่ยงเอาเช็คเอาท์เขาบอกไม่ต้องคุณอยู่ได้ไปถึงเย็นแล้วเย็นนี่ผมจะส่งคุณรถไฟแน่คือเขาได้จาก2มือเปล่าลุงหมอเขาประทับใจมากเขาบริการเต็มร้อยเสนอตัวเต็มร้อยด้วยออกงั้นก็แล้วกันเจอกันที่กรุงเทพแล้วกันเขาไม่นานมั่งจะมากรุงเทพให้เขาเสร็จงานเสร็จไม่รู้พ่อเขาได้หรือยังก็ไม่รู้นะถ้ามีเวลาถ้ามันมีชีวิตอยู่ก็เอาร่างกายมาด้วยแล้วกันจะรักษาทั้งพ่อทั้งลูกด้วยแน่เราก็ว่ามาเลยบ้านผมมีเวลาให้นอนมีที่นอนเยอะแยะด้วยไม่หนาวเหมือนบ้านคุณแล้วกันผมเก๋ทับอีกที่นอนที่อยู่ไหมครับนะเขาให้เราเท่านั้นผมให้อีกเยอะเกินครึ่งด้วยถ้ามาบ้านเรานี่คือผมใช่ไหมโอเคนะว่าแล้วใจสั่นหายอย่างละโยมจบข่าวไหมเนี่ยหายมันไม่หายได้ไงโอ้ยลุงออกชวนชี้นกไปนู่นที่ไหนได้ทางนี้หายเลยอาจผมใช้เทคนิคชั้นสูงมากไม่ใช่จิตวิญญาณนี่นะให้รู้ไว้คนละเรื่องเลยไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวเลยไปเรื่องอื่นเห็นไหมครับแต่อ้าวมันหายแล้วก็ไปกับลุงหงอกแล้วครับ
ถ้าไปกับลุงหมอเอาท้องอืดนี่ค่ะเออก็พร้อมๆกันน่ะใช่ป่ะใช่ไหมอย่าสงสัยพนักงานนี้อย่าสงสัยผมมีวิธีใช้กันในวิธีวิจิพิสดารจะตายไปคุยกันหายกันแล้วกันเนี่ยเยอะแยะจริงคุณหายคุณลุงไม่สั่งแล้วอ่ะนั่นแหละก็แปลว่าคืนนี้หลับสบายเลยเหมือนกันเอาเรี่ยวแรงไปดูแลลูกต่ออยากมีลูกเป็นเงี้ยโยมคนที่เขาไม่มีลูกโอ้โหโชคดีจังใช่ค่ะโอ้โหถ้าเกิดไม่ได้เกิดใหม่เลยให้ย้อนกลับไปได้ไม่หนูโสดดีกว่าก็เลยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใช่ไหมเออคนในหรือคนนอกอยากเข้าจังเนี่ยวันนี้วันวาเลนไทน์อยากเข้าจังไหมวันนี้วาเลนไทน์ถ้าโสดแล้วจะไปช่วยแต่ต้นเมนนะถ้าโสดแล้วจะไปช่วยแต่ต้นเมนกับคุณลุงนะถ้าโสดเลยนะถ้าโสดอ๋อถ้าโสดเป็นเมนอ๋อระวังแล้วโอเคไม่อยู่แล้วแปลว่าเนี่ยจะอยู่นู่นดีกว่าเพราะนั้นก็คำพูดนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะมันเป็นไปได้คำพูดนี้ถ้าเจอกันเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะถ้าเจอวันนั้นโอ้โหได้ช่วยงานกันแน่ใช่ค่ะ หนูจะไปทุกที่เลยหนูจะไปต้นแมนไทยช่วยทุกที่เลยกำลังหาแต่ต้นเกินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ต้นยังไม่เกิดใช่ไหมโอเคไหมพอไหมเอาไว้คราวหน้าถ้าเผื่อว่ายังไงก็จัดสรรเวลาให้ดีนะก็จะมาอยู่ที่นั่นประมาณสักสองคืนสองสามคืนนะคะครับสองสามคืนก็พอจะไหวเพราะว่าผมไปถึงผมจะช่วยไปบริการคนเชียงใหม่ด้วยค่ะใช่ไหมคือยังไงก็คือตอนกลางคืนก็ครับดูลูกหนูตอนเขาหลับอะเนาะคุณใช่ใช่ใช้จังหวะนั้นนะครับค่ะเพราะตอนกลางวันเขาไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยค่ะแต่เรื่องตัวเขาไม่ได้นี้จะไปข่มขืนเขาได้ยังไงล่ะบังคับเขาได้ยังไงใช่ไหมล่ะบังคับไม่ได้เราก็ไม่ใช้วิธีนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนื้อต้องตัวได้บางไหมได้บางเขานิ่งบางไหมได้บางได้แต่เอาเท่านั้นแล้วก็คอยสัมผัสจุดสำคัญน้ำกันให้อย่างนี้นะมะมันก็ได้เป็นเพื่อนไปก่อนแหละก่อนก็จะไว้วางใจเราใช่ไหมครับค่ะต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะสั่งเวลาให้อีกทีนะคะคุณลุงรับทราบตามนี้ครับถึงจะต้องเอาคุณลุงมาลำพูนอีกแน่นอนค่ะรับทราบตามนี้ครับขอบคุณมากค่ะด้วยความยินดีทุกคนนะที่เกี่ยวข้องมองใจในวันนั้นอานิสงส์นี้รับมากับทุกคนทั้งวัดวารามด้วยนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจบข่าวอ่ะขอให้พอกินพอใช้แล้วกันนะพี่นะประกอบอาชีพนะประกอบอาชีพนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอด้วยนะทำอาชีพปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้ผมย้ำทรัพย์สินสำคัญนะอย่าให้ใครเอาบุญมาขู่โทษเอาโลกมาขู่สวรรค์มาขายต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วโอเคไหมเข้าใจตัวเองเนี่ยบุญที่สุดบุญคือความเข้าใจบุญคือความเข้าใจส่วนจะไปทำบุญตัวไปที่พูดเนี่ยก็คือแบ่งปันกันเหลืออะไรก็สุดแท้แต่ตามเกิดตามมีคนขอให้คิดอยู่ในกรอบนั้นให้ได้นะฮะเอาอีกสักสายหนึ่งเชิญครับผมบดีครับการงานบริวารและชอบสินค้าที่หามาได้ผมย้ำชอบสินค้าไม่ใช่เหรอฮัลโหลครับเอาปิดไว้ก่อนเครื่องนั่นนะเข้าใจตัวเองแต่ว่าผมปิดไว้ก่อนเครื่องหนึ่งครับทำยังไงล่ะเอาเรียกฟังด้วยเดินนี้ไปห่างก็จบแล้วเนี่ย เราคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวว่าไงว่ามาครับเอายังเริ่มต้นได้ยังครับเอาเชิญได้ยินแล้วครับว่ามาครับสวัสดีค่ะลุงหงอกค่ะสวัสดีสองทีครึ่งครับผมเชิญครับหนูค่ะปวดฟันมากๆเลยค่ะนอนไม่หลับเลยค่ะพอรับทราบแล้วพอแล้วครับฟังให้ดีอ้าปากเลยครับค่ะตอนนี้เอาหูฟังอยู่หรือเปล่าครับใส่หูสองข้างหรือเปล่าใส่หูค่ะใช้สมอลท็อกนะค่ะสมอลท็อกค่ะแปลว่ามืออิสระสองข้างนะค่ะโอเคใช้มือสองข้างเป็นประโยชน์นะหนึ่งอ้าปากเลยเชิญเอานิ้วเราเนี่ยเล็บเนี่ยไปจิกๆตรงที่มันปวดอ่ะบนด้วยค่ะฟังจิกที่มันปวดไว้นะแล้วทำตามคำบอกนะครับค่ะฟังเสียงไปเรื่อยๆไม่เกิน1นาทีครึ่งแล้วจะถามกลับโอเคไหมครับค่ะอ้าวล่ะอ้าวอ้าปากกว้างดูดอากาศเข้าไปปื๊ดปิดปากเรียกว่างับ
กลั้นนานๆฟังเสียงด้วยฟังตามคำบอกฟันมันก็มีล่างกับบนเนาะมันก็มีเหงือกบนเหงือกล่างจุดที่มันปวดเนี่ยเอาเล็บเนี่ยไปสะกิดเบาๆแป๊บๆๆๆสะกิดเหมือนเก่าก็ได้เก่าไปเก่ามาไม่ต้องโต้ตอบผมไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าอย่าไปปล่อยฉันละฟังตามคำบอกไปเถอะประมาณ1นาทีโอเคนะครับจะถามกลับเองฟัง2เสียงผมให้ได้นะครับเจนาเสียงผมให้ได้มันจะเป็น2เสียงมันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันเอาละทีนี้ก็เปลือกนอกทีนี้ครับเอามือเนี่ยกดเข้าไปฟันบนก็กดเข้าไปเท่แถวเนินกดไปเถอะครับแล้วก็ใต้คางด้วยคางข้างล่างเนี่ยใต้หูสองข้างเนี่ยเขาเอิ้นกระแตกหูสองข้างเนี่ยแล้วก็โหนกแก้มหน้าผากเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะหายปวดหายแง่ๆด้วยค่อยๆสะกิดตรงที่มันปวดเอาเบาเกาๆเกาๆสะกิดถามว่าถ้ามีน้ำเตรียมไว้น้ำบ้วนปากอมเข้าไปปุ๊บบ้วนปุ๊บแล้วบ้วนทิ้งไปเลยยิ่งสบายมากถ้ามีน้ำเกลือคอเกลือปากโอ้โหสบายเหลือเกินเพราะน้ำมันจะเป็นยาด้วยใส่ปากเลยน้ำถ้ามีใกล้ๆน่ะเตรียมไว้ฟังงอกเก้าน้ำไว้ใกล้จำให้ดีหายปวดได้ยังครับผมเบาขึ้นแล้วค่ะเบาขึ้นและที่เป็นนูนๆในยุบเราไปด้วยค่ะเปล่าอะไรมันจะขนาดนั้นค่ะที่เป็นที่นูนๆที่ในตรงเหลืองค่ะยุบไปแล้วค่ะตรงหายเนาะจบข่าวไหมขอหายเถอะปวดทรมานมากเมื่อคืนไม่ได้อย่าบ่นอย่าบ่นย้อนกลับมันหายไปแล้วอย่าพูดอีกมันไปมันเข้าป่าช้าไปแล้วโอ้ยใช่ไหมมันต้องบอกโอ้ยอนุโมทนาสาธุไปไกลไปอยู่กับลุงหงอกให้มันจบเอาโมทนาแบบนั้นนะครับโมทนาสาธุยังมาพูดย้อนมันอีกเดี๋ยวมันก็มาหาอีกโอ้ไหมอุ้ยไอ้แค่ความคิดมันจะง่ายๆไม่ต้องมาพูดรอบสองผมเองผมบอกให้เรียบร้อยแล้วว่ารูมันจะหายก็แค่นี้คือหายไปก็ไปเลยลุงหงอกก็ไปที่ไหนก็ไปเรื่องของลุงหงอกโอเคไหมเข้าใจนะเอ้ยโอเคถามว่าโทรมาจากจุดไหนของโลกใบนี้อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะที่ว่าหนูผิดยังไม่ได้นะคะตอนนี้ที่รักษากับลุงหงอกอยู่นะที่หนูยังไม่ได้นะคะที่ว่าลุงหงอกเคยรักษาให้แล้วครั้งหนึ่งแล้วนะคะไม่เข้าใจครับคือที่ลุงหงอกเคยรักษาให้หนูไม่ได้รับรู้กลิ่นนะคะอ๋อคนที่กลิ่นจมูกหายนั่นเหรอคนนี้แหละคนเดียวกันปะโถเอ้ยมันน่าตีหูจริงๆไงทำไมอะคะวันไหนหูไม่ใกล้จะตีหูอีกด้วยหนูเองนะคะที่ว่าได้กลิ่นนั้นมันที่ปวดฟันมีเสียงโอเคอย่าถอยลังไปอย่าถอยลังไปไกลรู้แล้วนะนึกเข้าหน้าออกแล้วเห็นไหมโอเคนะนึกเข้าหน้านึกเข้าหน้าโอเคนะพอนึกเข้าหน้าถ้าเจอในตลาดสดตอนแรกทักถูกอยู่หรอกถ้าผมทักไม่ถูกนะคุณกระโดดถีบเลยนะจำหนูได้ไหมหรือว่าจำฉันได้ไหม
โอเคนะให้เข้าใจตามนี้ฟังให้ดีครับถามว่ากลิ่นที่ไม่เคยไม่ได้กลิ่นถามว่าได้กลิ่นบ้างแล้วหรือยังได้บ้างแล้วค่ะจบไว้ก่อนนะเอาไว้ต่อรอบต่อไปเมื่อเวลามาเจอกันก็สัมผัสตรงโอแพ้ครับตรงนั้นก็คอยสังเกตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านเองนะครับนะมาอย่าไปว่าเมื่อไหร่อย่างไรมันดีมันตั้งแต่มันไม่เคยได้กลิ่นมันตั้งหลายปีมาแล้วอยู่ๆเจอตรงงอกหน่อยเดียวได้กลิ่นแล้วหาไหนได้ในแผ่นดินนี้ซึ่งทางการแพทย์ตะวันตกจบข่าวแล้วไปไม่รอดหรอกเห็นไหมแค่นี้มันก็วินิจฉัยขาดได้ในระดับที่คุณสามารถรับรู้ได้จะบอกคุณลุงว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเขาเวปลาล้าหนูไม่ได้กินอะไรเข้าจมูกหนูยังงงเลยหนูถามเพื่อนว่าไอ้กลิ่นอะไรมันใส่จมูกเขาบอกอ๋อเขาเวปลาล้าใส่จมูกเลยเขาเอิดปลาแดกเว้ยกินปลาแดกบางอย่างได้กลิ่นบางอย่างก็ยังไม่ได้กลิ่นนะคะโอเคก็ดีแล้วแหละเปอร์เซ็นต์ที่มันดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นกุหลาบวาเลนไทน์วันนี้ไม่ได้กลิ่นค่ะเราจะยังจะอยากจะได้กลิ่นวาเลนไทน์อยู่เหรอเดี๋ยวค่ะอืมของมะลิเดี๋ยวไปสนใจกับเรื่องของค่านิยมตรงนั้นสู้กลิ่นดอกมะลิไม่ได้หรอกมันไม่หอมกว่าค่ะหอมกว่าเยอะหอมกว่าเยอะด้วยครับเด็ดสดๆในเช้าๆหน่อยแต่ต้องปลูกโดยการไม่ต้องใช้เคมีนะใช้เคมีไม่มีกลิ่นหาเลยรู้ไหมดอกมะลิไม่มีกลิ่นถ้ามันใช้เคมีกันงงไหมเนี่ยไม่งงค่ะดอกมะลิที่ไม่ได้ใช้เคมีมันหอมมันตื่นเช้ามันจะหอมกลุ่นเลยครับมะลิหนูยังไม่ได้กลิ่นนะคะเออทั่วๆไปสักวันหนึ่งคุณก็จะได้โอเคไหมจะเห็นแก่ตัวจนเกินไปค่ะอย่าเร่งอย่าเร่งรู้จักคำว่าเร่งไหมเนี่ยอย่าเร่งเกินไปใช่ไหมคะเออไต่ใช่ไหมคะเอออ้าวฟันหายปวดได้ยังตัวนี้ต่างหากล่ะที่เราต้องคอมเมนต์วันนี้ดีขึ้นค่ะนะจบข่าวไหมนี่ขนาดอยู่ไกลตัวได้ขนาดนี้ต้องคิดต่อครับเอ้ยมันได้ใจวะมันดิ้นจริงไหมมันคืออะไรกันวะอย่างงมาถึงอย่างงนี่มันกดไว้ค่ะอย่างงเพราะตัวนี้มันเข้าใจเพราะคนที่เข้าช่วยย้ำให้ความเข้าใจอยู่เวลานี้อย่าเชื่อลุงหงอก็พูดอะไรจังมันถึงยกความเข้าใจหัดเป็นคนทำความเข้าใจตามลุงหงอพูดจังอย่าเชื่อลุงหงอลุงหงอมันเกินบ้าอยู่แล้วแล้วไอ้บ้าต่างหากนะรู้จักไอ้พ่อลุงหงอคือตัวไอ้บ้าไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคนบ้าเท่านั้นจะทำได้อย่างเงี้ยคนปกติเขาทำไม่ได้บ้าจะทำโอเคไหมครับหนูไม่เชื่อแต่หนูเชื่อแล้วค่ะไม่ต้องเชื่อหนูงอกให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งนี้มันมีจริงพลังงานมีจริงสามารถได้จริงรู้ได้จริงใช้ได้จริงแต่กับลุงงอกเท่านั้นหรือไม่เป็นเปิดอย่ามาจ่อจงลุงงอกอย่างเดียวลุงงอกเผยแพร่มีหน้าที่เผยแพร่เผื่อแผ่และเขาแบ่งปันคนไหนรับได้รับไปคนมีบุญนั้นจะรับได้ง่ายโอไหมครับยอมรับว่าตัวเองมีบุญไหมล่ะมีบุญค่ะเอ้ยบุญคือความเข้าใจถามว่าเข้าใจไหมที่ว่าเนี่ยบุญคือความเข้าใจถามว่าเข้าใจไหมที่ว่าเนี่ยเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะแล้วมันก็จะอยู่ยาวอีกนานนะครับคำว่าบุญเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวมันก็มาอีกโอเคไหมครับผมถึงย้ำจังอยู่ความเข้าใจย้ำมากๆเลยกรุณาเปิดนะครับเปิดอย่างเงินมาเยอะแล้วเปิดใจหน่อยได้ไหมทีเนี้ยเปิดจากเงินมาเยอะแล้วใหญ่ชาวโลกคิดยังไงวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะเปิดจากเงินมามากแล้วเช่นเปิดประตูเปิดหน้าต่างมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยเปิดใจหน่อยได้ไหมโยมเปิดใจรับหมดเลยค่ะเออเปิดใจไปเลยจินตนาภาพให้มันกว้างๆไปเลยมันเป็นแม่น้ำมหาสมุทรไปเลยเปิดมันโอ้โหใจเต็มคำหนึ่งไม่กล้าเติมไม่ใช่หรอกคำว่าเปิดแต่ยุคสมัยวิทยุผมพูดหมดได้ด้วยอันนี้มันยุคหน้าจอไม่กล้าพูดหมดได้คุยกับคุณลุงรู้สึกว่าในร่างกายที่มีเนี่ยตั้งใจเอาตัวเลยค่ะผมเป็นคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นแหละมันเวลาผมพูดจะโยกซ้ายโยกขวามั่งอะไรนึกออกไหมครับเออขึ้นบ้างลงบ้างแนวตั้งแนวราบบ้างนานาสารพันเป็นเรื่องราวของการถ่ายพลังงานให้บริสุทธิ์ให้กับโดยที่ท่านไม่รู้ตัว
โอเคไหมครับค่ะขอไอ้ข้อนึงได้ไหมคะไม่เอาสาวนั่งข้างๆในท้องอึดไม่เอาตลอดเวลาเนี่ยพี่สาวนี่ตอนต่อไปของพี่สาวข้อนึงนะคะเอาแล้วเหรอลงหงอกมากนะคะเอาอีกเหรอเอาตรงนี้ข้างๆหนูไหนฟังอย่าย้ำรู้แล้วพูดสามครั้งครั้งเดียวผมก็ได้ยินเข้าใจไหมครับไม่ต้องมาย้ำสองสามครั้งในภาษาเนี่ยภาษาพ่อคนภาษาพ่อหลานผมฟังแป๊บเดียวผมก็เข้าใจหมดค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงหอกครับเชิญครับมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้นะโยมเขาไม่ทวงหนูเป็นน้องเป็นพี่พูดจริงหนูเป็นพี่ของน้องคนเมื่อกี้ที่บอกว่าปวดฟันนะคะรับทราบแล้วค่ะถามย้อนนิดลูกสาวเป็นไงคะอันนี้พี่ชายลูกสาวหนูเป็นพี่สาวน้องคนเมื่อกี้ถามว่าลูกสาวคนที่มานั่งฟังวันนั้นเป็นยังไงไม่ได้เจอกันเลยค่ะคุณลุงคะผมไม่ได้เจอบ้านหนูอยู่กันไกลอ๋อหนูอยู่ห้วยขวางเออให้มันขวางแต่ห้วยแล้วจะให้ตาขวางนะ ตาไม่ขวางค่ะคุณลุง ขวางอย่างเดียวตาขวางยังหวานเยิ้มอยู่ค่ะคุณลุงตาขวางคบกันไม่ได้ในรู้ไหม อ้าวถามว่าจะช่วยอะไรเขาเรื่องเลยครับค่ะคือหนูอ่ะมีอาการแบบท้องมันอืดทั้งวันคือว่าเราจะต้องถ่ายแบบมีถ่ายลมทั้งวันเลยค่ะคุณลุงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะอย่าไปรู้มันเลยคำถามมีว่าเดี๋ยวเนี้ยหายได้ยังคือว่านะตอนนี้หายแล้วแต่ว่าเอาอย่าจะอ้าวไม่แต่ทำไมไม่จบนะเอ๊คุยกับใครเวลานี้อย่าดื้อรู้ไหมคุณอย่าดื้อก็มันไม่มีแล้วจะพูดเป็นอยากได้ถึงมันอีกคุณไม่ใช่คุณลุงขอเบรกนิดนึงมันจะมีทุกวันแต่ตอนค่ำไปแล้วมันก็จะหมดแต่ตอนกลางวันจะเป็นทั้งวันเอาพอทางนั้นนะฟังใหม่รู้ไหมคุณกำลังคุยกับใครเวลานี้อ่ะคนลุงหอกค่ะเออลุงหอกว่าอะไรทีนี้อ่ะเมื่อกี้น้องสาวใช่เมื่อกี้เนี่ยลุงหอกปวดฟันปวดฟันหายนั่นเนี่ยฟันใช่ค่ะเห็นไหมรู้ไหมลุงหอกคือใครทำได้ขนาดนี้คุยหน่อยพรุ่งนี้รอผลสิครับทีนี้เห็นไหมหลังจากได้คุยกับลุงหอกเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายเอาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ค่ะค่ะที่นี่ปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บจนหายจนน่ะไม่ได้ไม่ใช่หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณก็ทำได้ก็ปล่อยก็ทำไปเถอะครับมันจะได้ไม่มีใครจนในโลกไปนี่ในแผ่นดินเนี้ยใช่ป่ะใช่เปล่าใช่ไหมรู้จักหลวงพ่อคูณไหมเนี่ยรู้จักค่ะเผาไปยังเผาไปหรือยังนะไปแล้วค่ะเผาแล้วนะก็จบข่าวมีแต่ความดีของท่านที่ให้ไว้เวลาเนี่ยใช่ไหมล่ะเห็นไหมท่านมีความดีเยอะนะเห็นไหมนั่งเยอะหรอกก็คุณสร้างอะไรไว้เยอะแยะหมดเลยไม่ต้องอธิบายผมนี่รู้แน่นอนไม่ต้องให้ผมอธิบายหรอกขอแค่นี้เถอะลองคิดดูแบบคนนั่งยองๆสูบยาใบตองอย่างนั้นมีความสามารถระดับนั้นขนาดไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นจะไปรังเกียจคนสูบยาโอเคไหมเขาต้องมีดีเห็นไหมใช่ดีดีเขาจะเหนือดีนี่ดีเขามีเหนือความไม่ดีโอเคไหมครับเขามีดีจนเหนือความไม่ดีที่ชาวโลกเขาพูดถึงกันคิดเป็นไหมครับคำพูดอย่างเงี้ยลุงออกมีดีมากกว่าที่ชาวโลกที่เขาพูดถึงกันแล้วผมจะไปโกรธทำไมถูกอย่างเห็นไหมครับหลวงพ่อคุณช่วยผมไม่ได้หรอกถามว่าหลวงพ่อคุณอายุกี่ปีรู้ไหม92ปี92นะแน่ใจนะแน่ใจนะเอาเวลาถามความแน่ใจก็ออกมาสิครับไม่แน่ใจก็บอกมาสิเป็นอะไรไปล่ะแน่ใจไหมครับไม่ใช่แน่ใจก็เออมันก็จบตรงนี้ไม่แน่ใจมันจะคาดคั้นอะไรใช่ไหมล่ะเออก็เออไม่แน่ใจผมจะถามต่อว่าหวยออกวันนั้นถูกต้องไหมทีเนี้ยใช่ไหมพวกเล่นหวยขายแม่นเลยเนี่ยใช่ไหม
อาจารย์ท่าน92ที่ท่านไปแล้วนะครับผม100ปีผมยังทำงานอย่างนี้อยู่ด้วยเอาเปล่าผมรู้ด้วยให้เกิน100ถ้าคุณลุงจะได้ต้องจะได้100ปีผมยังทำงานแบบนี้อยู่ก็แล้วกันคอยดูสิคุณอย่าไปไหนนะก็ต้องคุณลุงร้อยเดี๋ยวหัวร้อนไม่ใช่ตลกหน้าจอโอเคนะผมไม่ได้ขายตลกกินเหมือนชาวโลกเขานะเอ้าค่ะอย่าหัวร้อนเวลาคุยกับผมเป็นเรื่องเป็นหนังโอเคนะค่ะเอาเก็บความเข้าใจไม่ใช่เก็บความหัวร้อนไม่ได้หาอะไรหรอกแต่ละวันมีแต่หาบ้านเมืองเนี่ยมันกินหาได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับคิดอย่างนั้นสิครับเด็กรุ่นหลังมาจะหาทั้งประเทศได้ยังไงถ้ามันขายหายมันรวยไปมันอยากจะรวยอย่าไปสนใจตรงนั้นนะใช่ไหมครับแต่ผมบอกว่าไร้สาระเห็นไหมผมเคยดูมันที่ไหนนะนึกว่าผมไม่รู้จักเลยยโสธรเห็นไหมไปนู่นเห็นไหมถึงรากเหง้าอีกต่างหากอย่างนี้เป็นต้นเอ้ยผมคนอีสานเป็นผมหุ่นจักหมดแล้วใช่ไหมแต่ไม่พูดกันเฉยๆหรอกเฉยๆโอเคส่วนหาเราไม่ใช่หารายการที่นี่มันไม่ใช่รายการหาบ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเรามาพูดถึงธรรมชาติเรามีเป้าหมายของเราอยู่เห็นไหมครับใช่ป่ะให้มันอยู่ในกรอบนี้อยู่ในประเด็นนี้ไปไหนก็หนีธรรมชาติไม่ได้โยงไปไหนก็ธรรมชาติหมดเห็นไหมครับเห็นไหมคุยกับผมไม่ใช่คุยปุ๊บแหงไม่เอาเสียบุคลิกภาพโอเคไหมแล้วเตือนลูกเตือนหลานด้วยสาระใช้เวลาหนึ่งนาทีห้ามหาเสร็จปุ๊บจะเฮจะหาเชิญโอเคไหมครับหัดเป็นคนเช่นนั้นเขาเรียกว่าระเบียบวินัยของการคุยกันคุยกับใครเห็นไหมครับเห็นไหมฮะไม่ใช่เพื่อนบ้านนะเอา คนที่มีความสามารถระดับนี้นี่ก็ผมคุยคนง่ายๆเหรอว่าไปนู่นแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธใครที่ว่าอีหน่อยจะคุยกับหมาที่นี่จะหาหมามาเล่นนี่3ตัวหมาที่นี่เดิมเนี่ยมีตั้ง 6-7 ตัวตั้งคอกอะไรด้วยหมาบางแก้วตั้งตัวผู้ตัวเมียหรือเป็นคอกอะไรที่นี่เห็นว่ามันดุมันไปกัดคนมันไม่ดีก็เลยปล่อยไปทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวให้ใครไปไม่รู้ยังไม่รู้จักคนรับคือใครต้องถามคนเอาไปให้ผมไม่ติดตามถามผมรับมันจะตายไปหมาสฟิงผมใช้ชื่อสฟิงด้วยฮะ ปีน้ำท่วมเนี่ยโอ้โห5 ปีเนี่ยเล่นกับผมก็จังหนักเลยจนทั้งเลือดมันออกในสฟิงน้ำจึงลดด้วยสู้ขนาดนั้นกับหมาตัวเรียกว่าสฟิงผมให้ชื่อมันสฟิงนะครับหมาตัวนั้นนะสุดท้ายก็มันก็ไปทั้งครอบให้ไปทั้งครอบไปเลยจะเอาหมามาเลี้ยงใหม่ทีนี้3ตัวก็จะให้มาแล้วเดือนหน้าก็คงจะมาให้เพิ่งอายุได้1หรือ2เดือนผมจะมาเลี้ยงมันอย่างดีผมจะสอนให้มันรู้ภาษามนุษย์ให้มันแพร่พันธุ์ออกไปทีเนี้ยใครจะเอาต้องการไปทำพันธุ์ต่อก็เชิญอย่างนี้เป็นต้นจะให้มันจุดเริ่มต้นของการขยายพันธุ์หมาผมจะเรียกว่าหมาพีอีจะชื่อหมาพีอีไม่ได้นะความคิดผมไม่ธรรมดานะผมทราบใช่ไหมล่ะดูสิครับสอนคนมาเยอะแล้วสอนหมาบ้างทีเนี่ยบางทีสอนหมาง่ายกว่าคนต่างหากง่ายกว่าคนด้วยบางทีนะแต่ยังไม่รู้แน่ใจว่าใช้หรือไม่ใช่โอเคไหมครับดูสิครับผมคิดอะไรอยู่เวลาเนี้ยอ้าวหายใจด้วยนะโยมพอไหมค่ะทีหลังคุยกับผมอย่าเอาหัวรอบปนยกเว้นผมพาเซิงเนี่ยอยากจะเซิงไหมจะพาเซิงให้ดูรำวงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเออตึงตึงเนี่ยตึงตึงตึงเนี่ยเอาละดีโหรำวันสารวงเนี่ยรำวงสารวันเตี่ยลงเนี่ยหนักแน่นนะชาวลาวคอยด้วยนะโอเคไหมจบข่าวเนาะด้วยความยินดีอยู่ห้วยขวางอย่าให้ตาขวางนะโยมนะพรุ่งนี้ให้หนูหายท้องอื่นนะคะคุณลุงอันยังมาขออีกแล้วบ้องหูเหรอเดี๋ยวเหอะพูดจบไปแล้วยังมาเติมมาอีกก็คอยดูพรุ่งนี้ก็บอกแล้วกัน
นาะนาทีนี้คุยกับใครเอาเป็นคำถามดีไม่ดีดีไม่ดีพระรันจะมากดท้องให้คืนนี้เอาป่ะพระรันเขาทำงานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นก็มากดท้องให้เขกหัวให้ด้วยต่างหากรู้เรื่องไหมเนี่ย โอเคนะอย่าลืมนะเรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันนะรู้จักไหมภาษาอรหันต์คือภาษาอะไรหมายความว่าไงรู้ไหมรู้หรือเปล่าครับภาษาไทยนี่คือภาษาพระอรหันต์รู้เรื่องไหมครับเรื่องนี้เงียบเลยจะคุยต่อไหมเนี่ยคุยค่ะถามว่ารู้ไหมว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์รู้ไหมไม่พูดไม่จาอย่างนี้ระวังผมไม่คุยด้วยนะทีเดียวไม่โอ้ยรู้ลุงหอกไม่จริงมาที่นี่สองสามครั้งผมก็ฟังเวลาผมบรรยายให้ฟังผมก็พูดบรรยายต่อหน้าต่อหน้าเนี่ยครับภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะผมพูดจังใช่ไหมรู้จักไหมพ่อรามคำแห่งมาราชนะคือพระอรหันต์ถอยหลังมา19หลายๆ9หน่อก็ได้เป็นเนน้อยกว่าลานวัดพระอรหันต์ก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องของดำดินนั่นแหละครับเห็นไหมครับมันภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ที่เขารังสรรค์กันขึ้นมาให้เราใช้กันงั้นคุยกันต้องเข้าใจกันคนที่ไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์มันตีกันมันต่อยกันมันฆ่ากันรู้ไหมนั่นแหละเป็นพวกไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์มันถึงได้ตีกันมันต่อยกันฆ่ากันตบกันเอาบ้าสะบั้นหันแหลกเผาบ้านเผาเมืองกันขึ้นตรงนี้ต่างหากแม่นบ่ถ้าใช่เข้าไปข้างหน้าบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันอย่าลืมนะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคงจะอะไรนะจะเป็นการประกอบอาชีพพอกินพอใช้และกินใช้ใช่ไหมล่ะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรใช่ไหมล่ะจ้ะนะต่อไปก็เดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบมันทุกการที่เดินน้ำบกอากาศขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีธรรมนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว